สวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งประเทศนะครับวันนี้รายการประเทศไทยต้องมาก่อนคณะหลอมรวมประชาชนประจำวันอังคารที่27ธันวาคมพ.ศ. 2565วันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นรายการรับฟังปัญหาจากปากของพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้รับปัญหาต่อสู้กับปัญหามายาวนานนะครับหลายสิบปีวันนี้ก็เดินทางมากันที่จังหวัดเชียงรายนะครับพื้นที่ที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของอำเภอขุนตาลบ้านพญาพิพัฒน์นะครับหรือเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับอำเภอเทิงนะครับอำเภอเวียงแก่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยทุกคนรู้จักนะครับก็คือภูชีฟ้าอุณหภูมิในขณะนี้ก็ประมาณสักนโยบาย66ที่ทำให้เกิดผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเกิดการวางอาวุธนะครับเข้ามาร่วมการพัฒนาประเทศแต่ว่าข้อตกลงตามคำสั่ง66ทับ23นั้นเนี่ยหรือมาจนถึงทับ25นั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการปฏิบัตินะครับที่จะให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์จากนโยบายดังกล่าวนะครับบนพื้นฐานที่ชาวบ้านทุกคนนั้นเนี่ยร่วมมือมาโดยตลอดแต่ในขณะนี้เนี่ยมีปัญหาทับซ้อนขึ้นมานะครับเนื่องจากข้อตกลงตาม66ทับ23ทับ25เนี่ยยังไม่ได้รับประโยชน์แล้วยังเกิดปัญหาใหม่ๆตามขึ้นมานะครับเนื่องจากกรมป่าไม้เอ่ยกรมอุทยานวรรณอุทยานทั้งหลายต่างๆนั้นเนี่ยก็กำลังลุกที่ชาวบ้านโดยไม่สนใจข้อตกลงเดิมๆนะครับจุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เรียกว่ารอยประทับฝ่าพระบาทเป็นรอยประทับฝ่าพระบาทขององค์ท่านรัชกาลที่9และรอยประทับฝ่าพระบาทนี้มีความสำคัญกับชาวบ้านมีความยึดโยงกับนโยบาย66ทับ23ยึดโยงกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาฟังข้อเท็จจริงกันมาฟังปัญหากันนะครับที่นั่งข้างๆผมเนี่ยก็จะเป็นชาวบ้านที่อยู่ใน3 4อำเภอที่ผมพูดแล้วนะครับวันนี้ก็มีผมแล้วก็พี่ตู่ครับจตุพรพรมพันธ์นะครับมีนันนะและนี่ก็เป็นชาวบ้านนะครับซ้ายมือผมนั้นเนี่ยก็คือที่เรียกกันว่าหมอแดงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหมอด้านการฝังเข็มนะครับพวกยาสมุนไพรต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือดูแลชาวบ้านมานมนานมากและเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นคนฟังรับสั่งจากพระองค์ท่านจากปากพระองค์ท่านเลยแล้วก็นำไปปฏิบัติแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ประเทศไทยต้องมาก่อนคณะหลอมรวมประชาชนต้องมาที่นี่เนี่ยเพราะปัญหาแบบนี้มีเยอะมีหลายพื้นที่มีผู้ได้รับผลกระทบเป็น10ล้านคนและคนรุ่นเก่าๆอย่างเงี้ยที่ดำรงประวัติศาสตร์อันจะเป็นข้อเท็จจริงในการที่จะต่อสู้ให้ได้มาเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องที่ทำกินนั้นเนี่ยกำลังจะค่อยๆจากพวกเราไปฉะนั้นจำเป็นที่ต้องสานต่อเรื่องพวกนี้เพราะคนรุ่นลูกรุ่นหลานนั้นเนี่ยไม่ทราบประวัติศาสตร์นะครับไม่ทราบการต่อสู้แล้วก็จะทำให้การรักพื้นถิ่นของตัวเองนั้นเนี่ยไม่เกิดขึ้นเพราะคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาในยุค20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความสะดวกสบายมากขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยหากหลงระเริงอยู่กับสิ่งนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็จะสูญสิ้นในอนาคตอันใกล้เพราะขณะนี้ทางราชการซึ่งไม่เข้าใจปัญหากำลังลุกเข้ามาอย่างหนักนะครับดังนั้นผมจะเริ่มต้นรายการแบบพูดคุยจากประสบการณ์ตรงของผู้ได้รับปัญหาตรงนะครับผู้ที่ได้รับทราบมีปัญหาพระราชโอบายของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยตรงและยังมีชีวิตอยู่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเพื่อประเทศที่ประสบปัญหานี้ได้รับฟังกันหน่วยราชการก็จะได้รับฟังนะครับแล้วไม่ต้องเผชิญหน้ากันนะครับมาช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับผมจะเริ่มที่หมอแดงนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงหมอแดงก็แนะนำตัวนะครับครับสวัสดีครับหมอแดงครับเชิญเลยครับเชิญเริ่มเลยครับครับสวัสดีครับท่านทนายนกขาวแล้วก็ท่านจตุพรแล้วก็ลุงกฤษณะที่เคารพคณะทั้งหมดที่รักทุกท่านวันนี้ผมเองเนี่ยท่านทนายได้
เรียกแล้วว่าผมชื่อจริงเนี่ยชื่อทูลสวัสดิ์ยอดมณีมัดฮอดแต่ว่าชื่อที่คนรู้จักทั่วไปก็คือหมอแดงในฐานะที่ผมอยู่ในฐานที่มั่นที่8แห่งนี้เกิดเรื่องมาจากพื้นที่ดังกล่าวมันมีปัญหามาตั้งแต่ต้นในยุคสมัยอดีตนั้นที่ทำไมต้องมาต่อสู้กับรัฐบาลและต้องเข้าป่าและต้องมาอยู่ร่วมกันกับรัฐบาลอีกรอบหนึ่งนั้นก็คือว่าในสมัยอดีตราชการไหนเราไม่ทราบและตั้งแต่ปู่ย่าตายายรุ่นพ่อมา200กว่าปีที่ผ่านมาก็ได้อยู่ในพื้นที่นี้ดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่เดียวเมื่อกี้หมอแดงพูดว่าเข้ามาสู้ในป่าหรือหมอแดงนี่อยู่ในป่าอยู่แล้วอยู่ในป่าอยู่แล้วอยู่ในป่าอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเดินทางเข้ามาอยู่ในป่าเพื่อต่อสู้ไม่ใช่เราเกิดอยู่ในพื้นที่นี้เราเกิดอยู่ในพื้นที่นี้นะครับผมเกิดในพื้นที่นี้และพ่อผมก็เกิดในพื้นที่นี้พ่อผมเสียเมื่ออายุ92ปี96ปีนะและตัวผมเองในขณะนี้ก็75ปีแล้วครับแล้วดังนั้นเนี่ยตั้งแต่ปู่เข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้สมัยที่ยังไม่มีรัฐบาลที่ยังไม่มีกฎหมายเขายังไม่เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองพื้นที่นี้จึงมีพญาของพี่น้องชาวม้งทำไมเรียกว่าบ้านพญาพิพักหมู่บ้านนี้ก็คือว่าอดีตนั้นมีพญาเจดีย์ก่อนเสร็จแล้วจากพญาเจดีย์สิ้นอายุแล้วก็มอบให้พญาพิพักเป็นผู้สืบต่ออยู่ในหมู่บ้านนี้และพัฒนามาจนถึงระบบการปกครอง2475จึงได้เปลี่ยนระบบการปกครองให้อำนาจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านมาปกครองและบทบาทของพญาจึงยกเลิกไปโดยปริยายสักนิดเดียวครับที่บอกว่าปู่พ่อมาจนหมอแดงเนี่ยรวมระยะเวลาแล้วเนี่ยประมาณสักกี่ปีมาถึงปัจจุบันนี้มาถึงปัจจุบันนี้ไม่ต่ำกว่า200ปีก็ตั้งแต่เรียกว่าสมัยรัชกาลที่5ท่านหรือก่อนหน้านั้นก่อนท่านนะก่อนหน้านั้นมีสภาพเป็นหมู่บ้านแล้วเป็นหมู่บ้านแล้วอยู่ในพื้นที่นี้ทั้ง2ดอยมาตั้งหมู่บ้านโลกล่าอยู่แล้วกฎหมายป่าไม้ไม่มี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 ตอนนั้นหน่วยงานรัฐเข้าถึงหรือยังเข้ามาบ้างแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาศัยชุมชนปกครองท้องที่แล้วก็อาศัยพญาเนี่ยมีปัญหาก็ไปหาเจ้าเมืองในเมืองเชียงของสมัยนั้นเป็นเจ้าเมืองเชียงของนะแล้วก็เจ้าเมืองเทิงแล้วก็คนที่อยู่ฝั่งไหนก็ไปหาฝั่งนั้นแล้วก็เริ่มต้นปกครองในท้องที่โดยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาบริหารมาจัดการให้พญาเนี่ยมาบริหารจัดการเองดูแลเองแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดคือมีอะไรก็เข้าถึงพญาพิพักเลยโดยตรงโดยตรงตอนนั้นก็จะเป็นเขตปกครองเรียกว่าเทิงกับเชียงของเท่านั้นเชียงของเท่านั้นแล้วก็ในพญาดอยนี้เรียกว่าดอยพญาพิพักพญาพิพักนั้นดูแลพี่น้องชาวม้งตั้งแต่ฝั่งขวามือเราไปจนถึงจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากทั้งหมดชาวม้งขึ้นอยู่ที่พญาพิพัฒน์คนนี้ส่วนทางด้านซ้ายมือเราเรียกว่าบ้านพญาลาอูพญาลาอูนั้นกับพญาพิพัฒน์เนี่ยเขาเป็นคู่เขยพญาลาอูเนี่ยดูแลพี่น้องชาวม้งไปยังประเทศเราแขวงชัยบุรีทั้งหมดบอกแก้วชัยบุรีทั้งหมดก็ขึ้นอยู่ที่พญาลาอูเป็นคนแก้ไขมีปัญหาก็ขึ้นอยู่ที่พญานะครับหลังจากเปลี่ยนเป็นระบบการปกครองแล้วให้อำนาจกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วเนี่ยจึงเกิดมีปัญหาตามมาก็คือด้วยกฎหมาย2484ก็เลยบอกว่าพี่น้องประชาชนทำอาหารกินในผิดกฎหมายแต่ว่าก่อนที่เขามาเก็บภาษีในพื้นที่นี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในการที่เขาจะเก็บเอาเขาจะเลือกเอาเดี๋ยวนะผมถามนิดนึงที่บอกว่า2484ที่เขามา ประกาศว่ามีกฎหมายเรื่องป่าไม้ครับตอนนั้นเราก็อยู่แล้วเราอยู่ก่อนแล้วเราอยู่ก่อนแล้วเราอยู่ก่อนมาแล้วมาเป็นร้อยปีมาแล้ว
ตอนเขาประกาศเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขามีมาเดินถามชาวบ้านมีอะไรงี้ไหมไม่มีหรือประกาศเลย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 แล้วก็มาเดินบอกชาวบ้านใช่มาบอกว่าชาวบ้านมาอยู่เขตป่าแล้วไปเพี้ยวหญ้าตัดไม้ก็ต้องเสียภาษีนะแต่สมัยนั้นคือออกกฎหมายป่าไม้ครับแต่ไม่ได้ไล่คนออกไม่ได้ไล่คนออกให้อยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าขอเก็บภาษีเก็บภาษีเขาเก็บยังไงเขาเก็บเขาเริ่มต้นจากบุคคลก่อนบุคคลแล้วเขาเก็บบุคคลก็เรียกว่าบุคคลนั้นก็เริ่มจากแม่แม่นะใครเป็นแม่ใหญ่นมใหญ่แต่เก็บภาษีเยอะนะลูกบ้านจะเก็บภาษีเยอะแม่ใหญ่ต้องเก็บยังไงหมายถึงว่าตัวใหญ่นมใหญ่จะต้องเก็บภาษีเยอะหมายถึงมีลูกเยอะด้วยเปล่าลูกเยอะด้วยแม่ใหญ่นมใหญ่นี่คือคนมีลูกเยอะมีลูกเยอะและนมใหญ่ด้วยแต่เสียภาษีเยอะเสียภาษีเยอะแล้วต่อจากนั้นก็คือภาษีโรงเรือนก็คือภาษีบ้านต่อจากนั้นไปก็ภาษีดอกหญ้าภาษีต้นตอภาษีสัตว์เลี้ยงสั่งเลี้ยงนั้นตั้งแต่หมูเห็ดเป็ดไก่วัวควายเนี่ยแต่ละประเภทในเย่จ่ายภาษีทั้งหมดปีหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องเก็บภาษีไม่ต่ำกว่า 4-5 ครั้งต่อปีทุกอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นมาเรื่อยๆจนถึง 2510 ด้านเหนือของเราคือด้านหลังของเราเนี่ยก็บ้านโขนห้วยชมพูเนี่ยเป็นหมู่บ้านแรกที่เขามาเก็บภาษีแพงจนเกินไปชาวบ้านจ่ายไม่ไหวก็เลยให้ส่งเรื่องไปให้กำนันจันลูนเนี่ยให้ไปแจ้งกับนายอำเภอสง่าศรีวัฒน์ในอำเภอเถิงมาชี้แจงแต่ไม่ใช่เป็นมาชี้แจงกวาดเอาตาทหารตำรวจมาปิดล้อมหมู่บ้านแล้วไล่ยิงชาวบ้านเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องชาวบ้านตายเจ็บตายหนึ่งครับมันง่ายขนาดนั้นเลยง่ายขนาดนี้มันรุนแรงกันจริงรุนแรงขนาดนี้เอากันจริงๆนะเอากันจริงๆหมายความว่าชาวบ้านเนี่ยเกิดความทุกข์จากการเสียภาษีอย่างน้อยปีละ4ครั้งใช่แล้วก็เสียไม่ไหวเสียไม่ไหวจนชาวบ้านเนี่ยหมู่1หมู่10อะไรนี่ใช่มั้ยหมู่10เนี่ยหมู่10นะก็คือไม่ไหวก็เลยไปแจ้งกำนันครับกำนันก็ไปร้องอำเภอให้ไปร้องอำเภอให้มาดูมาฟังกันหน่อยมาคุยกันหน่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าอำเภอมาไหมอำเภอไม่มาเลยสารตำรวจตำรวจชันใดกับตำรวจภูธรได้มาปิดล้อมหมู่บ้านคือไม่มาด้วยไม่มาด้วยแต่ส่งตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจภูธรทหารมาไหมทหารไม่มาทหารไม่มาตำรวจมาตำรวจมามาแล้วปฏิบัติการยังไงมาแล้วก็มาปิดล้อมหมู่บ้านแล้วก็มายิงชาวบ้านยิงมันยิงด้วยเรื่องอะไรทะเลาะกันเรื่องอะไรเพราะชาวบ้านเนี่ยดื้อด้านไม่จ่ายภาษีแล้วยังดื้อด้านเนี่ยต้องมาปิดล้อมยิงมันจับอ๋อก็คือมาเนี่ยก็คล้ายๆว่ามาบีบบังคับว่าให้จ่ายภาษีใช่ชาวบ้านก็ยังยืนยันว่ายังจ่ายไม่ไหวก็เลยมีการยิงขู่ยิงขู่แล้วไม่ใช่ยิงขู่แล้วยิงคนเลยไม่ยิงขู่ยิงคนเลยยิงคนเลยตายไป1บาดเจ็บ2ก็แผนเข้าป่าก็เลยเอาละพอหลังจากแผ่นเข้าป่าแล้วเนี่ยนายอำเภอก็รายงานทหารรายงานเป็นรัฐบาลจอมพลถนอมกติกาจนว่าชาวบ้านพี่น้องสองดอยเนี่ยมาดื้อด้านยังไงเนี่ยก็ให้มาเสวนามาแลกเปลี่ยนมาเสวนาปุ๊บหมู่บ้านไหนที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านพญาพิพัฒน์ใกล้ชิดกันก็จับเข้าคุกและอีหมู่บ้านที่ไม่เกี่ยวก็ให้ลงพื้นที่ราบภายใน90วันถ้าไม่ลงแล้วเขาก็จะให้นโยบาย3เรียบฆ่าเรียบเผาเรียบและปล้นเรียบปล้นเรียบชาวบ้านก็กลัวจึงแตกเข้าป่านะครับตั้งแต่วันที่8สิงหาพฤษภาคม2510เป็นต้นไปคนก็เลยแตกเข้าป่าตั้งแต่บัดนับเป็นต้นมาแล้วไม่ใช่ประชาชนเขาเจตนาจะไปเป็นคอมมิวนิสต์ไม่มีเพราะถูกอย่างนี้ละเขาก็ดูท่าแล้วเนี่ยขนาดไปรายงานแล้วก็ยังมาปิดล้อมยิงแล้วทุกคนก็เพ่นไปหาที่พักหลอกเข้าไปในฝั่งประเทศลาวแล้วจึงไปติดต่อเจอผู้ปฏิบัติงานของพรรคคอมมิวนิส
ริกแห่งประเทศไทยที่ประเทศเราจึงได้มาร่วมกับพี่น้องประชาชนและจึงได้ก่อตั้งกองกำลังของ85ขึ้นมามาพัฒนาพื้นที่นี้สู้รบกันมา15ปีเต็มเพื่อเอาพื้นที่กำกินคืนที่อยู่อาศัยเดิมคืนคืนครับแต่ว่ากลายเป็นว่าคนที่มาไล่มาทำมายึดพื้นที่เราเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไทยเองถูกต้องจนเราต้องหลบไปเข้าเขตเพื่อนบ้านแล้วก็ไปพบเจอกับฝ่ายที่เรียกว่าผู้บริหารของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยครับก็หารือกันหารือกันแล้วจึงมารวบรวมพี่น้องชาวบ้านมาก่อตั้งกองกำลังป้องกันตัวเองและกองกำลังตนเองที่เรียกว่าหน่วย85หน่วย85กอง185ตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่มิกกี้เราผ่านมาแล้วบ้านราพดีนะครับมาตั้งที่นั่นเลยมาตั้งที่นั่นแล้วก็จึงได้มาเรียบพื้นที่นี้ป้องกันตนเองแล้วก็สร้างเป็นฐานที่มั่นของความมุ่งหมายก็คือว่าอยากจะกลับมาอยู่ที่ทำกินเดิมที่บ้านเดิมเรื่องภาษีก็มาคุยกันใหม่แต่ไม่ใช่มายิงกันแบบนี้ใช่ก็ตั้งเป็นกองกำลังกองร้อยที่85แล้วเป็นไงปฏิบัติการไปยังไงหลังจากนั้นก็คือกองทัพภาคที่3ก็เลยจัดตั้งกองผสมพลทหาร3ส่วนเช่นว่าค่ายเชียงรายค่ายกองเชียงใหม่กองทหารราบที่7แล้วก็กรมอยู่ที่พิษณุโลกเขาเรียกว่าอะไรโตเนี่ยนะมารวมกันตั้งอยู่ที่ค่ายอยู่ที่บ้านยางหกนี้เรียกว่าค่ายแมงกะโตต่อสู้ต่อสู้กับพวกเราในฐานที่มั่นลบกันมาลบกันเป็นลบกันมาเนี่ยคือเสียหายทั้งสองฝ่ายเขาสู้ไม่ไหวเขาจึงได้ไปขอกองกำลังของกองพล75เอา73ของทหารจีนคณะชาติมาช่วยลบกับเราแล้วก็ได้มาต่อสู้กันมาโดยตลอดจนถึงเวลาสุดท้ายในปี23 24 25นี่แหละนะก็รัฐบาลจึงออกนโยบาย66/23ให้พวกเราได้มามอบอาวุธแล้วก็มาพัฒนาชาติไทยแต่ว่าในขณะที่เราได้มาทำสัญญากับกองทัพภาคที่3โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันโทวิโรจน์ทองมิตรกองทัพภาคที่3ที่ค่ายแมงกะโตนี้ก็คือว่าเราขอร้องตามพันธสัญญาเนี่ยเขาต้องการจะให้เราวางอาวุธแล้วเนี่ยเราอยู่อย่างไรและเราเนี่ยต้องการอะไรก็ให้เราเสนอเราก็เสนอตามที่เขาสามารถปฏิบัติได้หรือไม่เดี๋ยวจะขอรายละเอียดนิดหนึ่งนะการเจรจานี่น่าสนใจว่ามันเกิดการเจรจาขึ้นได้อย่างไรทั้งที่ยังปะทะยังรบกันนะตอนที่รบกันนี่หมอแดงก็คืออยู่พื้นที่นี้อยู่พื้นที่นี้แล้วทางนั้นก็ทหารก็ขึ้นมาใช่ก็ยันกันอยู่อย่างเงี้ยยันกันอยู่อย่างเนี้ยยังไม่แพ้ชนะกันยังไม่แพ้ชนะรบกันเป็นหลักสิบปีใช่หลัก15ปีจนมีนโยบาย66ทับ23ใช่ครับไอ้นโยบาย66ทับ23เนี่ยมันเริ่มผมเข้าใจนะฝ่ายรัฐเขาก็คงประกาศแต่วิธีปฏิบัติเนี่ยที่จะเจรจากับชาวบ้านก่อนที่จะมี66ทับ23เนี่ยอันนี้มันเริ่มต้นคุยยังไงมีการประสานงานกันยังไงหลังจากนั้นก็คือว่าเขาเองก็ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐมาติดต่อกับพวกเราฝ่ายป่าพวกเราฝ่ายป่าก็ไปติดต่อกับญาติพี่น้องของเราเองเพื่อที่จะจริงหรือไม่เขาก็มาแจกใบเปลี่ยวนโยบายนี้ให้เราได้อ่านเราก็ถือใบเปลี่ยวเนี้ยมาให้กับผู้ญาติพี่น้องที่ไปอยู่พื้นราบเนี้ยไปติดต่อกับผู้มีอำนาจแล้วนัดวันเวลามาคุยกันแล้วได้จึงได้มาเจรจาตามนโยบายที่เขาได้วางกันมาไว้เนี่ยมาเป็นจริงหรือไม่อ๋อเดี๋ยวนะหมายความว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐเขาเตรียมออกเรื่องนี้แล้วใช่เขาก็เอาเรื่องนี้เนี่ยมาเสนอความคิดให้กับชาวบ้านใช่โดยมีการพูดมีการบอกกล่าวมีการแจกใบปลิวใช่ฝ่ายชาวบ้านก็เอาอันเนี้ยส่งไปให้พี่น้องเราที่อยู่ในพื้นราบเพื่อไปทวนว่าจริงไม่จริงยังไงแบบไหนแล้วก็เพื่อมาเจรจาแล้วเราก็ประชุมกันว่าเราต้องการอะไร
แล้วก็นัดกันระหว่างฝ่ายทหารกับชาวบ้านมาเจอกันมาเจอกันตอนนั้นมั่นใจอ่ะมั่นใจตอนนั้นสรุปก็ให้ผู้ฟังแล้วก็ทั้งหมดได้รับทราบว่าตอนที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยตัวกับผมในสมัยนั้นเป็นผู้อำนวยการหมออยู่ในเขตงานนี้ผมก็เห็นแล้วว่าถ้าจะไปเจรจาหรือถ้าจะไปคุยกันก็คือต้องให้หมอไปถ้าเขาจะฆ่าหมอก็เท่ากับว่าเหี้ยมโหดละในโลกนี้ไม่มีการฆ่าหมอถ้าฆ่าหมอก็เท่ากับไปฆ่าตัวเองเรามั่นใจว่าเขาคงไม่ฆ่าแล้วก็จึงได้ออกมานัดกันมาเจรจาที่ไหนที่ไหนนัดกันมาเจรจาที่ค่ายเมกาโตนี้นะครับค่ายเมกาโตนัดกันมาเจอกันที่ค่ายเลยมาคุยกับผู้มีอำนาจว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยท่านต้องการตามนโยบายเนี่ยจะให้วางอาวุธเนี่ยท่านต้องการยังไงเขาบอกว่าเขาขอให้วางอาวุธมอบปืนให้กับรัฐบาลเท่านั้นเลยทุกอย่างจะไม่มีโทษและจะให้มาอยู่พัฒนาอยู่อย่างร่วมเย็นเป็นสุขละนะเขาจะไม่มีปัญหาอย่างอื่นแล้วเขาก็ถามถึงว่าพื้นที่เราเนี่ยเราทำอะไรมาทำมาหากินยังไงเราบอกว่าพื้นที่เราอยู่ในป่าเนี่ยเรายังปลูกฟินเป็นหลักเพื่อขายแล้วประทานชีวิตเขาบอกยกเลิกขอร้องให้ยกเลิกฟินและเขาจะมาพัฒนาตามที่สงครามโลกเนี่ยที่ในสิ่งใดที่ไม่ดีเนี่ยยกเลิกไปแล้วก็จะหาสิ่งใหม่ๆมาทดแทนเขาก็เสนอแค่นี้แล้วเราล่ะเรามีความต้องการยังไงจึงเสนอหลักๆอยู่4อย่างแต่ทั้งหมดปีกย่อยนั้นมีอยู่7ข้อแต่ว่าหลักๆนี่มีอยู่4อย่างหลักๆข้อที่1ถ้าเราวางอาวุธแล้วทุกคนที่ออกจากป่าเนี่ยเขาจะต้องรับรองให้สัญชาติข้อที่2เมื่อเราออกจากป่าแล้วเขาจะต้องรับรองความปลอดภัยอย่าเอาโทษกบฏมาใส่พวกเราที่อยู่ในป่าส่วนข้อที่3นั้นก็เมื่อเขารับรองความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือเราจะต้องได้ที่อยู่อาศัยบ้านหนึ่งหลังที่ดินทำกินอย่างน้อยต้อง15ไร่ขึ้นไปต้องออกพร้อมโฉนดตามสิทธิของคนไทยเขาบอกได้ไม่เป็นไรอันสุดท้ายก็คือว่าสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกมาเข้าพื้นที่จะต้องพวกพื้นฐานทุกพื้นฐานจะต้องเข้าพื้นที่นะทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะต้องมาพัฒนาเขาบอกว่าได้ทั้งหมดนะในที่เราเสนอเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานของแผ่นดินละที่มีนโยบายก็คือเพื่อให้ไม่ให้เกิดมีการปะทะการสูญเสียในหลวงราชการที่9จะพระองค์ท่านจะไม่ถืออภัยโทษให้ทุกฝ่ายแล้วทั้งสองฝ่ายอย่ามาถือโกรธกันถือโทษกันต่างคนต่างฝ่ายเนี่ยให้ยุติวันนั้นเป็นต้นไปเราจึงมีความมั่นใจมาคุยกับพี่น้องประชาชนได้ผู้นักรบทั้งหลายทั้งปวงจึงได้ตัดสินใจลงมาจากป่ามาจากป่าเนี่ยตอนนั้นเราก็คุยแล้วเขาก็เชิญเราก็ไปพบครั้งที่สองเนี่ยที่นอกจากเจรจาคุยไปแล้วเนี่ยก็ตกลงกันว่าจะต้องสร้างถนนมาที่นี่จะต้องให้นายหลวงมาเพื่อให้คำมั่นสัญญากับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจึงพระองค์ท่านจึงได้เสด็จเข้าพื้นที่ผมเองก็เข้าเฝ้านายหลวงราชการที่9ในวันนั้นวันจำวันได้ไหมจำวันวันที่27กุมภาปี25วันที่27กุมภาพันธ์ปี2525ปี25แต่ว่าก่อนที่พระเจ้าอยู่หัวจะมาเนี่ยหมายความว่าข้อตกลงระหว่างชาวบ้านกับทหารนี่ตกลงกันได้แล้วตกลงกันได้แล้วแล้วก็ทูลเชิญใช่ไหมใช่ขอพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาเป็นมิ่งขวัญมาเป็นมิ่งขวัญให้พี่น้องเพื่อยาวพันธุ์ให้ก็มาคล้ายๆว่ามาให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายใช่ครับใช่ไหมเพื่อให้อยู่ร่วมกันใช่แล้วก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็รับรู้รับทราบเพื่อจะไม่ต้องกังวลว่าจะมีการผิดสัญญาหรือมีการไปเอาผิดหรือจะยิงชาวบ้านอีกอะไรอีกต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่ถูกต้องแล้วในหลวงราชการที่9มาพระองค์ท่าน
ก็ได้รับทราบแล้วว่าผมเป็นหมอใหญ่อยู่ที่นี่เดี๋ยวผมถามนิดเดียวรายงานครับผมฟัง4ข้อเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็น4ข้อที่จะใช้กับคนไทยทั่วไปแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยพี่น้องทหารเนี่ยก็รับรู้อยู่แล้วว่าหมอแดงกับพี่น้องเครือญาติต่างๆพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่ร่วมเผชิญหน้ากันเนี่ยทหารรู้อยู่แล้วว่าเป็นคนไทยใช่รู้อยู่แล้วว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ดั้งเดิมที่อยู่ที่นี่การเจรจามันจึงง่ายถูกต้องเจรจากันใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาตอนที่ผมไปเจรจาใช้เวลาทั้งหมด5วันเขากลัวว่าเราเนี่ยจะหลบหนีหรือว่าเราเนี่ยจะไม่มั่นใจไปนั่งแล้วไปถามปัญหาทั้งหมดของพวกเราแล้วถามว่ามิตรสหายอยู่กันอย่างไรเป็นอย่างไรและต่อไปเนี่ยจะมีปัญหาอะไรเนี่ยเราไปคุยเป็นเรื่องๆไปแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยใช้เวลาพอสมควรเขาก็ไม่บังคับให้เราใช้เวลาว่าเวลามาคุยกันพิจิตรเป็นจิตจารสนานั้นประมาณวันละอย่างน้อย4ชั่วโมงนะแล้วใช้เวลา5วันมาคุยกันรู้เรื่องแล้วเขาจึงให้ผมกลับเข้าพื้นที่มีหมอแดงคุยแล้วของชาวบ้านนี่มีใครคุยอีกเป็นอย่างนี้คือผมเป็นตัวแทนไปคุยแทนพี่น้องชาวบ้านทั้งหมดแล้วผมมีผู้หมวดคนหนึ่งไปตามผมเท่านั้นตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ผู้หมวดเป็นฝ่ายทหารฝ่ายทหารของเราอ๋อเป็นฝ่ายทหารของเป็นทหารฝ่ายป่าฝ่ายป่าฝ่ายชาวบ้านฝ่ายชาวบ้านเราเป็นตัวแทนไปคุยเจรจาแล้วก็ไปคุยกับฝ่ายทหารหลังจากนั้นแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเราที่เป็นตัวแทนของชาวบ้านเนี่ยมาประชันสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนทางหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านให้เอาธงชาติเนี่ยไปปากไว้เพื่อให้เขามั่นใจว่าเราจะออกจริงๆแล้วก็เวลาออกมาแล้วนะหมู่บ้านใดบ้างทั้งหมดพื้นที่เราเนี่ยมีอยู่8หมู่บ้านหลักแล้วก็นั้นกินพื้นที่นี้ทั้ง2ดอยคือ8หมู่บ้านก็ขึ้นธงชาติกันหมดครับขึ้นธงชาติกันหมดแล้วเราได้กำหนดวันออกมาจากป่าก็คือว่าปี24นั้นวันที่20ของเดือนตุลาปี24แต่เราจะให้ออกมาหลังจากเก็บเกี่ยวฝิ่นให้เรียบร้อยแล้วออกมาวันที่1มกราคมปี25เราจึงได้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปในพื้นที่อ๋อคือ24นี่ขึ้นธงไทยแล้วขึ้นธงไทยแล้วแต่ว่าไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าแต่ยังไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าแต่ขึ้นธงไทยแล้วขึ้นธงไทยแล้วแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีทำกินแล้วใช่แล้วก็ไม่ให้ลบกันแล้วไม่ตอนนั้นไม่มีการลบกันไม่มีลบแล้วแล้วเราก็พอเก็บฝิ่นแล้วก็เริ่มทำลายแล้วใช่แล้วพอ1มกราคม25ปี25ทหารก็เข้าก็จึงเชิญหน่วยงานราชการต่างๆเข้าในแต่ละพื้นที่เสร็จแล้วหลังจากนั้นจึงได้ให้พระองค์ท่านมาวันที่27กุมภาพันธ์ปี25ก็แสดงว่าทหารก็รายงานรายงานให้พระองค์ท่านใช่มั้ยเรียบร้อยแล้วท่านก็อยากมาดูแลราษฎรของท่านใช่ครับพระองค์ท่านก็เสด็จมาวันที่27กุมภาพันธ์ปี25ใช่ครับเสด็จมาที่ไหนอ่ะมาที่นี่แหละตรงนี้เลยที่นี่เลยตรงนี้เลยที่เรานั่งคุยนี่เลยนั่งคุยนี่เลยมาประทับรอยพระบาทที่นี่เลยตรงไหนตรงไหนข้างหลังผมนี่แหละทำไมท่านถึงประทับรอยพระบาทท่านมาที่นี่เนี่ยท่านบอกว่าเพื่อครับตรงหน้านี่ครับเพื่อที่จะตรงนี้สนามพอมันลงอยู่นี่แต่ว่ามาประทับอยู่ที่นี่แล้วพระองค์ท่านว่าอย่างนี้เดี๋ยวก่อนพระองค์ท่านว่าหมอแดงพาไปดูได้ไหมอ่ะเดินได้ไหมทีมงานถ่ายได้ไหมครับถ้าจะขยับเดินได้ไหมครับหมอแดงไปหมอแดงไปลองดูด้วยนะหมอแดงลองขยับที่ว่าฮอลงตรงไหนพระองค์ท่านมายังไงเราไปเรื่อยๆเราไปเรื่อยๆนี่ในฐานะบุคคลผู้มีชีวิตอยู่ในช่วงประวัติศาสตร์ของการต่อสู้เนี่ยครับตรงไหนตรงไหนข้างล่างนี้แหละอ๋อที่มองเห็นรอยพระบาทก่อนว่ารอยพระบาทอยู่ข้างหลังเราแต่ว่าสนามบินอยู่นี่รอยพระบาทตรงนี้รอยพระบาทนี่แหละรอยพระบาทตรงนี้นี่รอยพระบาทที่คุ้มขอประทับตรงนี้แหละมาประทับที่นี่เลยนะพระองค์ท่านประทับนี่เป็นขึ้นบินมาลงอยู่ข้างล่างนี้ข้างหน้านี้ข้างหน้านี้แล้วเดินมาประทับรอยพระบาทอยู่ที่นี่องค์นั่งอย่างนี้นั่งอยู่นี้นั่ง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 พื้นหรือมีเก้าอี้ยังไงหน้าพื้นฮะหน้าพื้นแล้วก็หันไปทางทิศตะวันทิศใต้ใต้
หาดป่าที่ใต้ที่ใต้นั้นมีป่าสวยเขาสวยแล้วก็อาของพ่อหลวงชัยอลุงของพ่อหลวงชัยยศเนี่ยชื่อยาเจี๊ยข้าวเฝ้าในวันนั้นก็เวลานี้ก็เหลือพวกเราอยู่5คนนอกนั้นเนี่ยก็คือบ้านพญาพิพัฒน์นี้ก็ลุงที่ข้าวเฝ้าเนี่ยก็เสียละในหลวงมองเห็นเขานั้นสวยมากบอกว่าอยากเชื่อฝากเขาลูกนี้ไม่ต้องถางได้ไหมถ้าได้ดูแลฝากกับปู่เขาใช่ในหลวงทรงถามว่ามาอยู่ที่ดอยพญายพังเนี่ยจะทำกินวันนั้นได้ข้าวเฝ้าไหมได้ข้าวเฝ้าไหมไม่ได้เฝ้าอ๋อแต่ปู่เฝ้าลุงเฝ้าคุณลุงเข้าเฝ้าทีนี้ลุงพญายก็บอกว่าจะทำทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทีละ200สองกิโลเมตรแล้วก็ทิศเหนือ4กิโลแล้วนายหลวงก็ถามว่าแล้วยอดนี้ไม่ทำเหรอนี่ไม่ทำไม่ทำไม่ทำทีนี้เนี่ยนายหลวงก็หันไปรับสั่งกับพวกนายทหารว่ายอดลูกนี้เนี่ยชาวบ้านเขาไม่ทำกินนะให้เขาช่วยดูแลด้วยณเวลานี้เราเรียกว่าป่าในหลวงอ๋อตอนนี้ยังไม่มีใครไปทำกินไม่ทำสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ใช่ไหมสมบูรณ์นี่คือทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัวเลยครับใช่ครับ แล้วก็ไม่มีใครไปทำกินไม่มีใครทำกินเราดูแลเองแล้วจุดนี้คือยังไงครับจุดนี้ก็คือหลังจากมาประทับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ท่านก็ไปเดินดูทั้งหมดแล้วเนี่ยพระองค์ท่านได้รับสั่งกับผมว่าหมอแดงในฐานะคุณเป็นหมอคุณก็ต้องมารักษาพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะถ้าได้รับการดูแลได้มากเท่าไหร่ก็เท่ากับได้ช่วยพระองค์ไปมากเท่านั้นนะขอให้หมอแดงดูแลด้วยและพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมีปัญหาอะไรอย่างไงก็ให้ช่วยดูแลหลังจากนั้นพระองค์ท่านขึ้นมาเหนือทุกปีพระองค์ท่านจะรับสั่งให้กระเป๋าเข้าเฝ้าไปอยู่ที่พระตำหนักภูพิงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหมอแดงแม่ผมฟังแล้วผมนี่ผมไม่เคยพบเหตุการณ์อย่างนี้นะไม่เคยเจอไม่เคยได้ยินกับหูขอช้าๆชัดๆอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์กับประชาชนเนี่ยได้ร่วมกันยังไงในการให้ประชาชนก็มีส่วนในการพัฒนาประเทศในการสร้างความอุดมสมบูรณ์พระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงห่วงใยตลอดมันที่พูดกันทุกปีขอประโยคชัดๆที่ยังจำได้ติดหูเนี่ยที่ติดหูเนี่ยพระองค์ท่านได้พูดกับหมอแดงไว้ว่าหมอแดงเมื่อได้มาพัฒนาพื้นที่นี้แล้วตามที่นายทหารที่ให้มาอยู่เนี่ยก็ให้มาอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปช่วยลูกช่วยหลานอยู่ในพื้นที่นี้นะแล้วก็จะให้ทหารเข้ามาช่วยพัฒนาให้แต่ว่าหมอแดงเองเป็นหมอขอให้หมอนำวิชาความรู้นี้มาช่วยเหลือพี่น้องคนไทยได้มากเท่าไหร่ก็ช่วยนายหลวงมากเท่านั้นนะแล้วพระองค์ท่านก็ยืนไปดูทั้งที่เหนือที่ใต้ทั้งหมดว่าเรามีพื้นที่ในฐานที่มั่นกว้างเท่าไหร่พระองค์ท่านมาให้มาจัดเป็นระบบให้พวกเราได้อยู่เย็นเป็นสุขนะมาว่าอย่างนี้ครับประโยคสำคัญเนี่ยหมายความว่าพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าหมอแดงช่วยประชาชนคนไทยด้วยกันที่อยู่ในพื้นที่ได้มากเท่าไหร่ก็เหมือนกับได้ช่วยพระองค์ท่านองค์ท่านด้วยมากเท่านั้นมากเท่านั้นครับโอ้ครับดังนั้นเราจึงได้พี่คุยกับพี่น้องประชาชนทั้งหมดให้เราอยู่ตามพันธสัญญานี้ตามรับสั่งของนายหลวงและปฏิบัติพื้นที่นี้ตามที่พระองค์ท่านได้มาดูแลมาโดยตลอดในขณะฟังนี่เป็นยังไงตอนที่ท่านโอ้โหซาบซึ้งมากที่ท่านพูดอย่างนี้เนี่ยหมอแดงรู้สึกซาบซึ้งมากจนตัววันนี้แก่ป่านนี้แล้วลูกหลานก็บอกไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปทำอะไรแล้วแก่แล้วให้อยู่หมอแดงจึงบอกกับลูกกับหลานไว้ว่าหมอแดงเองเนี่ยโชคดีมีพ่ออยู่สามคนคนที่หนึ่งคือพ่อมาเกิดเก้าตัวเองคนที่สองคือครูบาอาจารย์ที่สอนให้เรารู้คนที่สามก็คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินในหลวงราชการที่เก้าเนี่ยเปรียบเสมือนพ่อให้ชีวิตเราอยู่และได้มาพัฒนาพื้นที่นี้ให้ลูกให้หลานแต่ปัจจุบันที่หมอได้รู้สึกเป็นห่วงแล้วก็จึงได้ร้องเรียนไปที่ต่างๆก็หมายความว่าหลังจากนี้แล้วบ้านเมืองก็ตรงอย่างที่เมื่อกี้ท่านทนายได้พูดถึงบ้านเมืองมีกรรม
ปลี่ยนแปลงไปเราไม่ใช่ไม่ยอมรับเรายอมรับแต่บางอย่างที่มันไม่ถูกเราก็เห็นว่ามันไม่ถูกหมายความว่าเขาจะมาเอาพื้นที่นี้ไม่มาจัดสรรให้พี่น้องประชาชนทำกินเรามาตามพันธสัญญานี้ได้ร่วมเลยมา40ปีแล้วไม่มาจัดการให้1ไม่ทำตามดำรัสพระเจ้าอยู่หัวใช่2ไม่เป็นไปตามข้อตกลงพันธสัญญาพันธสัญญานะครับในการที่จะเข้าร่วมพัฒนาชาติไทยวางอาวุธและพัฒนาพื้นที่ใช่ครับร้องเรียนไปแล้วต่อสู้ไปแล้วเกือบ40ปี40ปีพอดีแล้วนิ่งไหมหรือว่าไงนิ่งแล้วไม่มีหน่วยงานไหนที่มารับผิดชอบมาตอบว่าจะต้องมาดำเนินการเอานิ่งนี่ก็ยังพอดีนะยังพออยู่ได้ตอนนี้มีลุกเข้ามาตอนนี้ลุกเข้ามาก็หมายถึงว่าขณะนี้เตรียมประกาศอุทยานภูชีฟ้าเราเห็นว่าการประกาศนี้มันไม่ถูกอยู่2ข้อข้อที่1ประกาศแล้วไม่ให้ประชาชนเนี่ยทั้งในพื้นที่เนี่ยทำกินอย่างสุขสบายนอกจากไม่ได้พื้นที่แล้วเนี่ยยังมาให้หน่วยงานราชการของรัฐเนี่ยมาควบคุมและไม่ให้ประชาชนเนี่ยดูแลช่วยตัวเองเอายาในป่ามาใช้ก็ไม่ได้แล้วมาอยู่มาพัฒนาพื้นที่ตามที่เราต้องการก็ไม่ได้ผมย้อนไปนิดนึงครับพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าพื้นที่ตรงนี้อยู่ได้ใช่พื้นที่ตรงไหนที่พระเจ้าอยู่หัวขอไว้และปัจจุบันยังเป็นไปตามที่พระเจ้าอยู่หัวขออยู่ครับเขาไหนเขาไหนเมื่อกี้นี้ตั้งแต่ศาลนี้ครับคือเขานั้นนี่ก็ยังเป็นไปตามใช่ของพระเจ้าอยู่หัวใช่ไปตามนั้นชาวบ้านก็ยังไม่มีใครนู่นลืมไปใช่ใช่อันนี้ไม่ต้องมีกฎหมายเลยไม่ต้องมีกฎหมายเลยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ด้วยไม่ต้องมีชาวบ้านจะทำตามและดูแลเองครับตกลงนี่ฟังดูแล้วนี่เหมือนเจ้าหน้าที่จะมีปัญหาใช่เพราะอันนี้เป็นอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเขาก็จะนอกจากประกาศในพื้นที่แล้วเนี่ยเขาก็จะไปประกาศระหว่างชายแดนไทยลาวอีกระหว่างไทยลาวนั้นก็หมายถึงว่าอ่านี่เดี๋ยวลึกไปเดี๋ยวคนจะไม่ทันเอาไปดูไหนรอยพระบาทที่เห็นครับไหนรอยตรงไหนที่ยังเก็บได้อยู่เชิญครับด้านไหนครับด้านหลังของเราครับที่น้องประชาชนได้รู้ด้วยพระบางคนไม่เคยมาใช่ครับครับพาไปดูสักนิดนึงครับตอนท้าได้เดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้ากันก่อนนะครับนะมีรูปรอยพระบาทอยู่ไหมครับอ๋อเป็นรูปถ่ายใช่ไหมฮะเป็นนี่เป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ครับแต่ว่าอันจริงก็คืออันที่อสีทองนั้นครอบอยู่ครับใช่ไหมครับแสดงของจริงที่ท่านได้ประทับไฟนั้นก็มีอยู่สองคู่ในขณะนี้คู่ที่ดีเอาไปตั้งไว้อยู่ที่กรมพันธาราบที่3จังหวัดเชียงรายอยู่ในค่ายไปส่วนอีกคู่หนึ่งท่านก็ขอไปเป็นส่วนตัวท่านก็เอาไปอยู่ไปดูแลอยู่ในบ้านของพระองค์ท่านเอาของผู้การวิโรจน์ไปครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าเราถ่ายรูปมาเพื่อให้สักการะแล้วว่าท่านได้มาจริงๆให้กับพี่น้องประชาชนได้มาดูแลแล้วแต่สมัยนายกทักษิณเป็นนายกเนี่ยเขาของบประมาณมาสร้างสสสำเร็จภูมิคมเนี่ยมาสร้างศาลาตัวนี้เพื่อมารักษาไว้นะครับรักษาพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ใช่ครับว่าระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนเนี่ยมีการร่วมไม้ร่วมมือกันจริงถูกต้องมีการดูแลทุกสุขราษฎรจริงใช่ครับนะครับไม่ใช่เรื่องเล่าเลื่อนลอยไม่ใช่เรื่องอะไรใช่เป็นเรื่องจริงทั้งสิ้นเป็นเรื่องจริงทั้งสิ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยกลับมาถูกข้าราชการใช่ครับเหมือนจะรังแกใช่เอ้าพี่น้องทหารฟังอยู่ก็รอยพระบาทที่เก็บไว้นี่ถ้าจะทำให้ประชาชนได้เข้าถึงได้ง่ายนะ
ช่วยดูแลได้มาดูกันเนี่ยว่าพระมหากษัตริย์มีพระกรณีกิจยังไงก็หาที่เปิดเผยหน่อยนะหาที่เปิดเผยหน่อยหรือว่าจะทำที่กองทัพแหละแต่เปิดให้คนเข้าดูได้ง่ายนะครับกลับมาเดี๋ยวเราไปนั่งสนทนากันต่อแม่นั่งเปลี่ยนมามุมนี้ก็ได้ตรงนั้นมันร้อนเอามุมไหนนะเอามุมใหม่นะไปวิวภูเขานะอ้าวไปให้ชมกันทุกวิวใช่เอาไฟเทคนิคเดินล่วงหน้าก่อนนิดนับก่อนเดี๋ยวแสงไฟเทคนิคดูที่ว่าแสงสีจะได้ไหมมันจะมุมนึงก็ได้มุมนึงเลยไหมไปยืนบ้างก็ได้หรือไปยืนคุยกันตรงนั้นได้ไหมได้ตรงสามเหลี่ยมนั่นนะได้ไหมแสงเสริมจะได้ไหมย้อนแสงเหรออ๋อแสงย้อนนะนั่นไปที่หน้าป้ายด้านนู้นก็ได้ไปสิเอาตรงไหนดีอ่ะเอาหน้าป้ายได้ไหมป้ายได้ป้ายหน้าป้ายก็ดีอ๋อที่พื้นนี่มีสัญลักษณ์ดาวด้วยนี่นะใช่ฮะนี่สัญลักษณ์ของชาวบ้านผู้ต่อสู้ใช่ไหมใช่ครับเล่าไปต่อได้เลยครับครับพูดได้เลยหมอแดงพูดได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับในพื้นที่นี้เมื่อสมัยก่อนนั้นแถบนี้ไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรครับแล้วหลังจากเราได้ลอยพระบาทแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนจึงได้มาปลูกต้นไม้พวกนี้ทั้งหมดเองพี่น้องหมู่บ้านนี้เป็นคนปลูกนะอ๋อแล้วพร้อมเนี่ยนะครับใช่หลังจากปลูกเสร็จแล้วเนี่ยต่อมาก็คือมีหน่วยป่าไม้เขาจึงค่อยมาเอาผลละหมาลำเอาต้นสนต้นอะไรมาปลูกเสริมแทนทีหลังครับครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับตอนพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมานี่ชาวบ้านมากันเยอะมั้ยมาเยอะครับมาเยอะใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องพื้นที่ลาบมามากกว่าแต่ว่าพี่น้องบนฐานที่มั่นทั้งหมดเนี่ยมาอยู่10กว่าคนเท่านั้นเองครับแสดงว่าเราก็ยังมีพยานบุคคลมีพยานหลักฐานทั้งเอกสารทั้งภาพถ่ายเนี่ยยังมีกันอยู่ยังมีอยู่ครับครับครับผมครับเรามีเอกสารมีภาพถ่ายมีนะดังนั้นนะครับพี่มาแดงนั่งนั้นผมนั่งต่อนี่ได้ครับต่อฟังดูแล้วเป็นนิมิตหมายที่ดีครับนะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จมาเองเสด็จมาต่อเนื่องทุกปีต่อเนื่องทุกปีแล้วทีนี้ไอ้ปัญหาต่างๆที่มันยังไม่เป็นไปตามข้อตกลงเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่าพอมีข้อตกลงแล้วอันไหนสำเร็จบ้างอันไหนไม่สำเร็จบ้างตั้งแต่ต้นเป็นต้นมาเนี่ยหลังจากที่พระองค์ท่านมาแล้วเนี่ยตัวกับผมก็เห็นว่าพื้นที่นี้เนี่ยตามกฎหมาย2484เนี่ยเขากำหนดพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ป่าเราก็เข้าเฝ้าในหลวงราชการที่9อีกครั้งหนึ่งในปี29พระองค์ท่านก็ได้ให้หนังสือฉบับหนึ่งให้ผมดูแล้วก็ให้ผมถือมาเพราะในปี2516นั้นทางเทือกเขาทุ่งใหญ่ทะเลสวงฝั่งโน้นเนี่ยได้ประทับเป็นได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วทุ่งใหญ่ทะเลสวงใช่ไปประทับกับพี่น้องไปครอบพี่น้องการเลี้ยงพี่น้องต่างๆเนี่ยไปหมดพระองค์ท่านจึงเรียกผู้กำนันเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศมาประชุมกันแล้วท่านจัดงานแล้วก็มาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่ากฎหมายนั้น มีไว้สำหรับบริหารปกครองคนส่วนใหญ่แล้วก็ให้คนมาอยู่เย็นเป็นสุขแต่ถ้าหากเราไปเขตไปเขียนคนอยู่แล้วเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยคนอยู่ในป่านี่ผิดแต่ตามสิทธิมนุษย์นั้นก็คือผู้ที่ไปขีดไปบังคับเขาเนี่ยคือเป็นผู้ผิดดังนั้นเนี่ยให้หมอแดงถือเอาไปเลยเพื่อที่จะได้ต่อไปพื้นที่เราถ้ามีปัญหาก็จะได้ให้ผู้ใหญ่เขา
นายหลวงได้พูดไว้แล้วบอกว่าไม่มีความผิดคุณหยุดก่อนคือปัญหาเรื่องนี้เนี่ยต้องเกิดปัญหานี้หมอแดงขออนุญาตเข้าเฝ้าครับถูกไหมครับใช่พระเจ้าอยู่หัวก็รับรู้รับทราบเรื่องนี้เรื่องนี้และเห็นว่ากฎหมายปี2484เนี่ยมันกระทบไปหลายพื้นที่ใช่โดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในที่ราบสูงเป็นคนเผ่าเป็นคนกะเหรี่ยงเป็นคนอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ซึ่งอยู่กับป่ามาโดยตลอดใช่นะครับอยู่มาโดยตลอดแล้วป่าก็ไม่ได้เสียหายไม่ได้เสียหายจึงได้มีพระราชบัญญัติใช่มอบให้ไว้มอบให้ไว้เพื่อเอาไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดก็แล้วแต่โดยเฉพาะป่าไม้ใช่นะว่าไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายแล้วนอกจากนี้พระองค์ท่านจึงให้กองทัพประกาศสร้างรั้วตามแนวชายแดนแล้วจึงสร้างหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงขึ้นมาเพื่อมาดูแลให้กับพี่น้องและก็เอาใต้เส้นทางนั้นมาเนี่ยมาปฏิรูปทำมาหากินต่อชั่วลูกชั่วหลานส่วนบนไปชายแดนนั้นอ่ะก็ให้ชุมชนดูแลซะเพื่อเป็นรั้วของชาติอันนั้นคือได้รับสั่งอย่างนี้แล้วจึงได้เกิดถนนสายบ้านหัวผาตั้งขึ้นมาแล้วให้พวกเราอยู่จนถึงปัจจุบันแต่ปัจจุบันเขาจะมาประกาศอุทยานก็คือเราที่เราไม่เห็นด้วยก็คือไม่ไปตามปฏิสัญญาคืออยู่ตรงนี้แหละอุตส่าห์สร้างถนนยุทธศาสตร์มาอุตส่าห์มาให้เราทำมาหากินแล้วเนี่ยยังจะต้องมาประกาศอุทยานเป็นเรื่องอะไรผมฟังแนวคิดพระเจ้าอยู่หัวนี่น่าทึ่งน่าทึ่งน่าทึ่งมากคือบอกว่าไม่ผิดด้วยใช่แล้วในสมัยที่พระองค์ท่านอยู่เนี่ยที่หมอแดงได้มีเข้าเฝ้าเนี่ยมีครั้งไหนไหมที่บอกให้ออกจากป่าใช่ไหมให้ย้ายพื้นที่ใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีพระองค์ตาให้อยู่ตามเดิมแล้วก็ให้คนอยู่กับป่ามีพี่น้องประชาชนไม่รู้ท่านคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับพอผมฟังแล้วเนี่ยผมรู้สึกถึงความเลิศทางปัญญาความเข้าใจในปัญหาพื้นที่แทนที่ชาวบ้านเนี่ยจะอยู่แบบชาวบ้านปกตินะครับแต่อยู่ในพื้นที่ที่จะเป็นเหมือนเส้นแขตแดนเหมือนชายขอบของประเทศนะครับก็ให้ทำหน้าที่คล้ายๆกับหน่วยงานทหารที่มีหน้าที่ด้านความมั่นคงด้านปกป้องประเทศใช่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็ทรงเล็งเห็นว่าในหลายพื้นที่ที่มันเปราะบางแล้วทหารก็เข้าไม่ถึงเนี่ยแต่มีพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในเขตแดนประเทศไทยอยู่แล้วเนี่ยท่านให้ทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยถูกไหมครับถูกต้องเมื่อกี้ที่พี่หมอพูดว่าให้พัฒนาเป็นหมู่บ้านความมั่นคงให้หมดถูกต้องใช่ไหมถูกต้องก็คือให้ชาวบ้านทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยถูกต้องให้ปกป้องบ้านเมืองไปด้วยปกป้องบ้านเมืองไปด้วยนี่ครับพี่น้องประชาชนนี่อัจฉริยภาพของท่านที่ท่านมองถึงประโยชน์ของทุกๆฝ่ายและไม่ได้มองคนแตกต่างกันและก็ไม่ได้มองว่าคนอยู่ในป่าจะถูกจัดเป็นผู้ทำลายป่านี่แสดงว่าแนวคิดท่านเนี่ยท่านไม่ได้มองอย่างนี้เลยไม่ได้มองท่านคิดว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในประเทศเนี่ยหรือมนุษย์กับป่าเนี่ยอยู่กันได้ที่สำคัญเนี่ยผมฟังแล้วนะครับผมฟังแล้วเนี่ยผมเห็นว่าท่านให้ความสำคัญกับปัจจัย4นะครับที่อยู่อาศัยนี่เป็นเรื่องแรกเลยครับ2อาหารอยู่ในป่าเนี่ยมองเห็นอาหารได้ง่ายเลยใช่อยู่ได้เลยใช่นะครับอันอื่นนี่อย่างยารักษาโรคในป่าช่วยได้ใช่ช่วยได้เครื่องนุ่งห่มจริงๆแล้วก็ช่วยได้ช่วยได้ฉะนั้นเนี่ยปัจจัยสำคัญเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านเน้นที่คนก่อนแล้วคนสามารถสร้างความมั่นคงได้ถูกต้องความมั่นคงคือปกป้องประเทศได้ถูกต้องความมั่นคงคือปกป้องป่าก็ได้ด้วยรักษาแหล่งอาหารได้ด้วยครับนี่หลายสิ่งหลายอย่างนี่พี่น้องประชาชนอาจจะไม่ได้เห็นจริงอาจจะไม่รับรู้รับทราบอาจจะไม่เคยเจอบุคคลที่เข้าเฝ้าอย่างนี้และยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าสำคัญคือปัญหาของเขาเนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขเดี๋ยวฟังต่อครับหมอแดงต่ออะไรครับครับดังนั้นในพื้นที่ของเราในพื้นที่นี้ก็มีอยู่ขนาดนี้ที่เขาจะประกาศเนี่ยเราถามผู้ใหญ่เขาบอกว่าทำไมจะมาประกาศเฉพาะเขตฐานที่มั่นเขต8ที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเท่านั้นต้องกินพื้นที่เท่าไหร่เดิมเนี่ยที่เขาจะประกาศเนี่ยนะที่นายหลวงให้ใช้พื้นที่ให้เราทำกินเนี่ย 114,500 กว่าไร่นะมาทำกิน
แล้วนอกนั้นที่เป็นป่าเนี่ยให้ชนชนดูแลส่วนสำหรับตามที่ตามพันธสัญญาแล้วตามที่ขอเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยป่าไม้เขาจะมาขอประกาศอุทยานเนี่ย 250,000 ไร่ครอบเต็มเลยครอบแล้วเรามาฟังแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าเขาจะมาครอบพื้นที่ทั้งหมดเลยจะไม่ให้ประชาชนอยู่ทำกินใช่ไหมครับดังนั้นเราจึงคัดค้านไม่เห็นด้วยสองเรื่องและพี่น้องประชาชนก็คัดค้านไม่เห็นด้วยสองเรื่องไปที่อำเภอ4อำเภอก็คืออำเภอเวียงแก่นอำเภอขุนตาลอำเภอเทิงสามอำเภอเนาะสามอำเภอแล้วก็สองเรื่องไปที่จังหวัดหายเงียบไปแล้ว3ปี4ปีก็ไม่ตอบแล้วกลับมาเซ็นเห็นด้วยให้ประกาศอุทยานภูจีฟ้าด้วยเราจึงพี่น้องประชาชนจึงขอว่าหมอแดงเอ้ยคุณเองเป็นคนที่ได้รับฟังแล้วก็ได้รับพระราชารับสั่งจากในหลวงราชการที่9เนี่ยขอหมอแดงช่วยเอาเรื่องส่งไปที่สำนักราชวังซะพอเราส่งเรื่องไปที่สำนักราชวังพระองค์ท่านจึงส่งหน่วยงานต่างๆที่ได้มาดูในพื้นที่แต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนว่าจะมาประกาศหรือจะมาให้เราอยู่อย่างไรแต่ป่าไม้จึงเอ้าถ้าอย่างงั้นเนี่ยป่าไม้จะไม่ใช้250,000ไร่ละจะใช้8,000ไร่ใช่ไหม58,000ไร่นะป่าไม้จะลดมาละจะใช้58,000ไร่เท่านั้นแต่จะไม่มากระทบกับพี่น้องชาวบ้านแต่เราเห็นว่าวิธีการทำเช่นนี้ก็ยังไม่ถูกเพราะกฎหมายในยุคปัจจุบันเนี่ยคุณวรวุฒิศิลปะอาชาเนี่ยเพิ่งออกประกาศว่าพื้นที่ในหน่วยงานที่อยู่ในป่าเนี่ยตาม2485กฎหมาย2485ของป่าสงวนนั้นก็คือป่าที่ไหลเข้าสู่แม่น้ำต่างประเทศนั้นจะเป็นป่าชั้น B และชั้น C ชุมชนจะทำอะไรก็ยังได้ดังนั้นเนี่ยถ้าจะมาประกาศก็คือให้ท่านมาประกาศเป็นพื้นที่วนอุทยานเท่านั้นไม่เห็นด้วยให้ประกาศเป็นอุทยานเนาะเรามาฟังแล้วเนี่ยเขาก็ประกาศเป็นวนอุทยานแต่ป่าไม้ก็ยันยืนยันจะประกาศแปดแปดหมื่นห้าพันไร่เนี้ยห้าหมื่นห้าหมื่นแปดพันไร่ครับทีนี้ไปทับกับแสนกว่าไร่นี้ด้วยป่ะเท่าที่ผมดูก็คือว่าที่ไหนที่เป็นป่าเขาก็จะไปประกาศแต่ว่าเรามั่นใจว่าเขาได้คืบแล้วจะเอาสอกแล้วจะเอาวานแน่นอนสำหรับป่าไม้นะคือความชัดเจนยังไม่มีเขาชัดเจนไม่มีผมแนะนำอย่างนี้นะป่าไม้นะผมคิดว่าอย่าเอาเปรียบกันเกินไปนะที่ไหนที่ประชาชนเขารักษาเป็นป่าอยู่แล้วเขาก็อยู่กันเป็นร้อยปีแล้วอยู่ดีๆก็เพื่อทำผลงานประกาศเป็นป่าเข้าไปซ้ำอีกเนี่ยนะ ผมว่าอย่างนี้นะคุณอุปการอยู่กันได้ทั้งประเทศประชาชนอยู่ได้เจ้าหน้าที่ป่าไม้มีงานทำไม่ตกงานไปดูตรงไหนที่มันแห้งแล้งอ่ะนะตรงไหนที่มันถูกลุกป่าหนักๆเนี่ยเอางบประมาณไปเทตรงนั้นนะครับไปปลูกป่ากันตรงนั้นนะครับหรือเพื่อจะให้ชุมชนเนี่ยเขาช่วยกันปลูกป่าแล้วก็หาประโยชน์จากป่าได้อันนี้เนี่ยจะเกิดคุณูปการหลากหลายประการประการที่หนึ่งเนี่ยเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับเมื่อพระประมุขพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านทรงตัดแล้วท่านมีพระบรมราโชบายแล้วนะครับความคิดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนแปลงความคิดของพระมหากษัตริย์ต้องดีกว่าใช่ต้องดีกว่านะครับถ้าไม่ดีกว่าเนี่ยนะครับท่านจะนับถือกษัตริย์ไม่นับถือกษัตริย์อะไรก็แล้วแต่ว่าต้องเลือกเอาสิ่งที่ดีกว่าก่อนฉะนั้นเนี่ยนโยบายของท่านเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยยังห่างไกลกับแนวคิดและผลในทางปฏิบัติยังห่างไกลกันเยอะมากแล้วก็เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณนะครับฉะนั้นเนี่ยยังมีกรมอยู่ยังได้รับงบประมาณอยู่นะครับไปดูว่าพื้นที่ไหนเนี่ยนะที่มันมีการตัดไม้ทำลายป่าเป็นภูเขาหัวโล้นเนี่ยไปเริ่มจากตรงนั้นซะก่อน
นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเขารักษาป่าได้ก็ให้เขาทำของเขาไปที่สำคัญมันไม่ใช่ข้อถกเถียงเรื่องป่านะครับท่านทั้งหลายเนี่ยผมฟังมานานแล้วท่านทั้งหลายเนี่ยพูดแต่ป่าแต่ป่าแต่ป่าขออภัยนะครับสักครู่เดียวพอดีผมจะโทรไปที่ท่านจะทำให้ป่าเพิ่มได้จริงนะครับและปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลมีนโยบายที่จะให้สามารถที่จะปลูกป่าแล้วก็ขายต้นไม้ได้เอาเรื่องนี้เข้ามาผนวกกันให้หมดนะครับเอามาผนวกกันให้หมดเลยอันนี้จะเสริมสร้างรายได้เสริมสร้างป่าแก้โลกร้อนทุกคนมีอาชีพมีของกินจากป่ามียาผมว่าท่านทำอย่างนี้นะครับอันนี้ผมเสนอผ่านรายการแต่ว่าเดี๋ยวคณะประเทศไทยต้องมาก่อนล้อมรวมประชาชนผมและพี่ตู่จตุพรเนี่ยนะครับก็จะไปพบท่านนะคือผมเห็นอย่างนี้แล้วผมเห็นว่าท่านเอาแต่พูดเรื่องป่าไม่ได้เพราะข้อต่อสู้เนี่ยมันถูกทำให้หลงว่าเป็นเรื่องป่าแต่จริงๆมันเป็นเรื่องภูมิลำเนาเข้าใจไหมครับมันเป็นเรื่องภูมิลำเนาหมายความว่าภูมิลำเนาตั้งแต่ดั้งเดิมตระกูลเขาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มีต้นไม้เยอะที่ต่อมาท่านเรียกกันว่าป่านะครับแล้วว่าที่ทำการของป่าไม้นะครับที่มาอยู่ในอุทยานที่มาอยู่ในป่าไม้ต่างๆท่านก็เอาที่ทำการท่านมาอยู่ในป่าซึ่งเดิมที่ทำการท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ในป่าเห็นไหมครับเห็นหรือยังเวลาท่านจะดูแลป่าท่านก็ย้ายที่ทำการท่านเข้ามาในป่าแล้วป่าก็ชิบหายไปหลายล้านไร่นะผมไปมาทั่วผมเคยไปช่วยพี่น้องกะเหรี่ยงลัทธิฤาษีนะครับที่เลตองคุที่ซ่องแปะที่ที่ปาเกลอยเชื่อมต่อจากกาญจนบุรีมาอุ้มผางนี่ผมเดินเท้าหมดทุ่งใหญ่นะเลสวนสองฝั่งภาพจากฝั่งตะวันตกข้ามมาฝั่งตะวันออกเลยเดินเท้ามาถึงอุ้มผางพี่น้องที่ซ่องแปะเลตองคุต่างๆเนี่ยอยู่มาเนี่ยประมาณสัก 6-700 ปีป่ายังอุดมสมบูรณ์หมดเลยนะครับแต่ข้างนอกเนี่ยที่พี่น้องเขาไม่ได้อยู่กันเนี่ยก็ในขณะนั้นก็มีกรมป่าไม้นะแล้วป่าไม้ไม่ได้ถูกทำลายปี2484นะมาถูกทำลายกันเนี่ย2516 2517 2520ทุกวันนี้ก็ยังทำลายอยู่นะครับฉะนั้นผมว่าลองปรับเปลี่ยนมุมมองกันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่กันได้อันนี้เป็นข้อเสนอนะครับเป็นข้อเสนอยังไม่ใช่ข้อต่อสู้แต่ว่าผมยืนยันว่าไม่ใช่คิดเรื่องป่าต้องคิดเรื่องภูมิลำเนาต้องคิดเรื่องภูมิลำเนาครับเพราะภูมิลำเนาเนี่ยมันอยู่มาก่อนแล้วรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี40มาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ย้ำถึงเรื่องภูมิลำเนานะฉะนั้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่ป่าไม่ใช่อากาศดินน้ำลมไฟอย่างเดียวหมายถึงคนด้วยนะครับฉะนั้นอันนี้เนี่ยถ้ามองกันอย่างเข้าอกเข้าใจจะไปกันได้จะอยู่กันได้อ้าวพี่หมอพูดปัญหาปัจจุบันชัดๆเดี๋ยวผมถามพี่หมอจะได้คือสถานะที่ณปัจจุบันเนี่ยที่พี่หมอพูดตั้งแต่ต้นว่าข้อตกลงเดิมตาม 66/23 จนกระทั่งในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเนี่ยนะครับครับสถานะที่เนี่ยนะครับแสนกว่าไร่นั้นเป็นที่ที่จัดสรรหรือเปล่าเป็นที่ที่เขาขอจากป่าไม้มาเพื่อมาจัดสรรให้พี่น้องประชาชนแต่ไม่ได้เป็นแต่ไม่ได้จัดเลยในบ้านจนถึงปัจจุบันสถานะที่ปัจจุบันที่เป็นอะไรยังลายยังอยู่ในป่าอยู่นะยังอยู่ในป่ายังไม่ได้ชนบทไม่ได้สปกไม่ได้อะไรเลยนะครับเป็นพื้นที่ร่มรวยครับเชิญ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 140,000ไร่ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยที่กองทัพได้ทำหนังสือขออนุญาตจากกรมป่าไม้เลยเนี่ยคือต้องบอกไว้ว่า100,000กว่าได้เท่านั้นแต่ยังไม่ได้ดำเนินอะไรกับชาวบ้านเลยว่าเป็นของชาวบ้านอย่างแท้จริงไม่มีเลยครับไม่มีเลยทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนเขายังดันก็บอกว่าป
วกเราอยู่ในป่าสงวนเท่านั้นพวกเขาไม่ได้มองว่าพวกเราอยู่ในเขตป่าอยู่ในเขตพื้นที่ที่ขออนุญาตไปแล้วเขาไม่ได้มองอย่างนี้เขาบอกว่าอยู่ในป่าสงวนเท่านั้นอันนี้มันก็ที่ผมฟังแล้วผมยอมไม่ได้คือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะยกฐานะจากป่าสงวนเป็นอุทยานแห่งชาติก็ได้แต่ต้องยกฐานะชาวบ้านให้มันดีขึ้นด้วยมีความมั่นคงทางชีวิตมีที่อยู่อาศัยที่ทำกินที่ถูกต้องตามกฎหมายก่อนจะเอาป่าสงวนเป็นจะยกป่าสงวนเป็นอุทยานค่อยยกทีหลังก็ได้แบบนี้เราได้ได้แต่ชีวิตของชาวบ้านนี่ไม่ดูแลเลยแต่คุณจะเอาแต่ป่าสงวนเนี่ยให้เป็นอุทยานแห่งชาติของคุณเพียงแต่อย่างเดียวแล้วไม่มาดูว่าแล้วชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นยังไงบ้างมั่นคงหรือเปล่าไม่ได้มั่นคงนี่คือสิ่งที่เรายังไม่ได้พี่หมอรู้เปล่าว่าในเมืองเขาได้โฉนดกันได้ไง พวกในเมืองอำเภอต่างๆอำเภอเมืองจังหวัดต่างๆเนี่ยเขาได้โฉนดกันได้ไงครับรู้ไหมยังไม่ไม่รู้ใช่ไหมไม่ผมบอกให้ครับเขาถางป่าครับ คือทุกอย่างนี่มาจากป่าหมดนะเมืองก็คือป่านะใช่ใช่ใช่สิ่งนี้เราเข้าใจใช่ไหมอย่างนี้คือเนี่ยสารการจังหวัดเอ่ยที่ทำการตำรวจที่ตั้งศาลที่ตั้งอะไรเนี่ยมันป่าทั้งนั้นเนี่ยฉะนั้นการต่อสู้เนี่ยผมดูแล้วเผลอๆต้องถังป่านะอยากได้โฉนดใช่ไหมอยากได้เอกสารสิทธิ์ใช่ไหมเผลอๆต้องใช้ถังป่านะเนี่ยผมดูแล้วเอาอย่าถึงขนาดนั้นเลยลองคุยกันดูก่อนอีกรอบนะทีนี้ข้อเมื่อกี้ที่ค้างว่าพอประกาศอุทยานเนี่ยที่จะไปกระทบกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยกระทบกับประเทศลาวเนี่ยกระทบยังไงเป็นแบบนี้เนื่องจากเรื่องการประกาศตามแนวชายแดนเป็นอุทยานปุ๊บแล้วเนี่ยพี่น้องฝั่งโน้นกับฝั่งนี้มาไปมาหาสู่กันตามปกติอยู่แล้วแต่เขาเนี่ยฝั่งโน้นเขามีของป่าที่อร่อยดีเขาเข้ามาก็ถือว่าผิดกฎหมายไทยแล้วต้องถูกจับเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าถูกจับไม่เกิน3คนจะต้องไม่เกิดความขัดแย้งจะต้องไม่เกิดมีการลบแน่นอนนะอันนี้เป็นประการที่หนึ่งนะส่วนที่สองเหมือนยอดภูชีฟ้าไปปากล้มรั้วไปในชายแดนของเขาโดยไม่ได้ไปขออนุญาตเขาแล้วเนี่ยก็เท่ากับเป็นการชักจุดข้างบ้านก็มาสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องในพื้นที่ด้วยนะแล้วก็สร้างปัญหากับประชาชนในพื้นที่ประชาชนจึงไม่เห็นด้วยนะครับที่ปัญหาที่มีปัญหาอยู่ว่าเรื่องอุทยานภูชีฟ้าเนี่ยมันไม่เป็นผลดีก็คือเป็นอย่างนี้ครับอุทยานก็ขัดกับข้อตกลงที่ระหว่างเขตแดนเนี่ยใช่ครับเขาไม่ตั้งกันนะใช่ครับเขาวางเป้าว่าจะประกาศกันเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาบอกว่าเขาจะพยายามนะจะประกาศให้ได้ว่านี้นะแต่ว่าเมื่อไหร่เรายังไม่ทราบว่าเขาจะประกาศเมื่อไหร่ยังไงครับนี่คุณหมอออกมาต่อสู้เรื่องนี้เนี่ยนอกจากเป็นผู้ประสบปัญหาตรงแล้วเนี่ยนะครับปัจจุบันเห็นว่าเป็นประธาน4ภาคเลยใช่ไหมใช่ครับอธิบายตรงนี้นิดนึงผมขออนุญาตเนื่องจากหลังจากเราออกมาแล้วเนี่ยสมัยที่นายกทักษิณมาเป็นนายกเนี่ยพี่น้องภาคอีสานเขาได้คัดค้านต่อสู้เรื่องนี้แล้วจะต้องเอาให้มีสิทธิเสรีภาพตามพันธสัญญา66/23คนละบ้านหนึ่งหลังแล้วก็ที่ทำกิน15ไร่เนี่ยหลังจากนั้นคือพี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยภาคเหนือก็เลยได้มีการจับประชุมกันว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ในแม่ทัพภาคที่3เป็นตัวแม่เชิญพวกเราในฐานที่มั่นภาคเหนือเนี่ยมาประชุมกันหลังจากประชุมแล้วเนี่ยภาคเหนือได้เลือกให้ผมเป็นตัวแทนของภาคเหนือแล้วหลังจากเสนอไปแล้วเนี่ยให้เราต้องการที่ดินตามพันธสัญญาแล้วรัฐบาลเขาบอกว่าจัดที่ดินไม่ได้แล้วก็จัดเงินชดเชยเขาก็เลยมาจัดให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเนี่ยก็ไม่เข้าพูดอีกละสองผัวเมียกำนันสองผัวเมียให้จัดหนึ่งคนแล้วจัดเฉพาะทปท.ทปท.คนเดียวอายุน้อยก็ไม่ได้อีกละแล้วได้แต่คนแก่ดังนั้นประชาชน
ถ้าหาบ้านในฐานที่มั่นไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เป็นอย่างนี้ล่ะสี่ภาคประชุมแล้วจึงพิจารณาเห็นว่า อย่างนั้นเราสี่ภาคจะต้องร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวให้รัฐบาลถ้าจะจ่ายเงินชดเชยก็ต้องให้ทั่วทั้งหมดทั้งสมาชิกในฐานที่มั่นทั้งหมดไม่ว่าภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ต้องให้ใจครบทุกคนส่วนสำหรับที่ทำกินเขาจะจัดเมื่อไหร่อันนั้นขึ้นอยู่ที่รัฐบาลเขาจะมาจ่ายใช่ไหมแต่ว่าเขาจะจ่ายเงินชดเชยก่อนก็ต้องให้ทั่วถึงอันนี้ก็คือเป็นที่มาของตัวแทนสี่ภาคก็เลยได้รับการยอมรับยอมรับให้เป็นประธานใช่เพื่อที่จะครับช่วยเรื่องพวกนี้เรื่องพวกนี้ตอนนี้มีพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในเครือข่ายของประธานสี่ภาคที่หมอแดงเป็นเนี่ยมีพี่น้องประชาชนมีทั้งเท่าไหร่ที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องนี้ในขณะนี้ก็เหลืออยู่20,000กว่าสองหมื่นกว่าคนเท่านั้นที่ไม่ได้จ่ายชดเชยนะในขณะนี้เขตเฉพาะเขตไหนทั้งหมดทั้งสี่ภาคเลยทั้งสี่ภาคในขณะนี้เราสำรวจมาหมดแล้วเหลืออยู่20,000 กว่าเท่านั้นครับแล้วนี่เรื่องการเยียวยาแต่เรื่องปัญหาที่ดินแต่เรื่องที่ดินทำกินนั้นทั้งสี่ภาคเนี่ยไม่รู้โอ้โหเท่าไหร่น่าเท่าที่สำรวจมาก็ไม่ต่ำกว่า10 ล้านคน10 ล้านคน10 ล้านคนที่ไม่น้อยกว่า10 ล้านคนไม่น้อยกว่า10 ล้านคนอันนี้ก็เป็นที่หมอแดงนั่งเป็นประธานอยู่ด้วยที่ต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะได้รับทราบได้แก้ปัญหาด้วยนะที่ได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้นะครับอ้าวนี่เขาบอกว่าจะมีเลือกตั้งแล้วแต่เราก็ไม่เห็นนโยบายอย่างนี้มานานแล้วนะใช่ถูกต้องลองขายนโยบายดูด้วยเผื่อมีพรรคไหนสนใจอ้าวครับเรื่องนี้ก็ต้องขออนุญาตกับเรียนไม่ต้องเชียร์ใครนะไม่ต้องเชียร์ใครไม่ต้องเชียร์ใครอ้าวแต่ว่าสำหรับเรียกร้องอะไรกับฝ่ายการเมืองฝ่ายการเมืองที่ผมคอยเสนอไปแล้วตั้งแต่ไม่ว่าในสมัยนายกทักษิณนะทักพรรคไทยสร้างไทยทักพรรคไทยรักไทยมาจนถึงประชาธิปัตย์แล้วมาหลายๆพรรคนะภูมิใจไทยต่างๆเหล่านี้แหละพรรคเล็กพรรคน้อยเราไม่เอ่ยพรรคใหญ่ๆก็มีสามพรรคเนี้ยเราเสนอบอกว่าพวกเราเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเนี่ยก็ขอให้เอานโยบาย66/23นี่มาเป็น1นโยบายได้ไหมเราก็คุยกันใหญ่ที่พวกเราคุยมาเนี่ยเขาบอกโอ้เรื่องนี้เนี่ยเราเป็นฝ่ายการเมืองเราไม่สามารถที่จะนะบรรจุได้แล้วรัฐบาลปัจจุบันเขาทำไหมเรื่องนี้แล้วในปัจจุบันในรัฐบาลที่นายประยุทธ์มาเป็นรัฐบาลนี้เราเสนอไปเขาไม่ต้องเอ่ยถึงนะไม่ต้องเอ่ยถึงแล้วขณะนี้ที่เรากำลังคุยกันถึงเนี่ยก็มีพรรคไทยสร้างไทยผมคุยไปแล้วเนี่ยก็มีท่านด็อกเตอร์สัตว์นรงค์เนี่ยมาเข้าพื้นที่เรามาเยียวยามาดูแลพวกเรามามาเยี่ยมพวกเราเนี่ยผมก็พามาที่ลอยพระบาทแล้วผมก็เสนอให้เขาบอกว่าเวลาเนี้ยเท่าที่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้ง4ภาคเนี่ยกำลังลำบากอย่างนี้เนี่ยขอมาเป็นนโยบายได้ไหมเขารับปากนะขณะเนี้ยรับปากเป็นนโยบายหนึ่งนโยบายในภาคไทยสร้างไทยนี่เขารับปากนโยบายนะไม่รับปากคำนะไม่รับปากคำจะทำได้หรือไม่นโยบายเนี้ยเขารับปากจะไปจบเป็นนโยบายแต่นี่ถ้าเราพูดไปอย่างเงี้ยมีหลายพรรคการเมืองเนี่ยนะเขาสนใจประกาศนโยบายเลยจะจัดที่ดินทำกินให้กับพี่น้องที่ร่วมพัฒนาชาติไทยที่ออกมาตามนโยบาย66/23/25ที่ยังตกค้างที่ยังไม่ได้เนี่ยนะมีหลายพรรคประกาศนโยบายเลยนี่จะแบ่งคะแนนกันยังไงเนี่ยเท่าที่เราดูนะปัญหาสำคัญก็คืออยู่ที่ตัวหัวหน้าพรรคเนี่ยเขาเห็นว่าเรามีพรรคอื่นเขาได้แล้วจะเอาตามเนี่ยในใจผมคิดแล้วเนี่ยก็คือผู้ใดที่ไม่ยอมรับเลยเราเคยเสนอมาแล้วไม่รับรองเนี่ยเราก็จะไม่สนใจบุคคลใดพรรคใดที่จะมาปฏิบัติจริงพูดจริง
และจะมาปฏิบัตินั้นอย่างน้อย10ล้านเสียงให้เลยใช่อย่างน้อย10ล้านเสียงให้เลย10ล้านเสียงให้เลยคือและควรจะต้องให้คือความจริงเรื่องนี้เนี่ยนะเพิ่มเติมนิดนะครับพรุ่งนี้เราคงจะได้ว่ากันเต็มๆครับครับแต่เห็นได้ชัดว่ามันเป็นปัญหาที่มันสะสมมา40ปี40ปีเหมือนไม่มีรัฐบาลเหมือนไม่มีรัฐบาลโธ่แล้วก็ไม่มีรัฐบาลเลยแล้วปัญหานี้มันเกิดขึ้นกันทั้งประเทศกรณีภูชีฟ้าเนี่ยก็เป็นกรณีตัวอย่างนะครับในหลากหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงื่อนไขข้อตกลงนะครับตามคำสั่ง 66/23 ที่วางอาวุธยุติสงครามการกลางเมืองกันจนกระทั่งบ้านเมืองเรียบร้อยเนี่ยแต่เงื่อนไขไม่ได้ปฏิบัติตามบรรทัดสัญญาอย่างครบถ้วนและมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับในความคิดเรื่องการประกาศอุทยานเนี่ยเป็นการละเมิดนะครับบรรทัดสัญญาที่ไม่พูดนะครับจุดสวยที่สุดที่ยืนมองก็เป็นของประเทศลาวถูกและที่มองไปสวยงามที่สุดก็เป็นของประเทศลาวถูกนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นพื้นที่ละเอียดอ่อนที่สุดปกติก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมเล่าเกร็ดให้ฟังว่าการปักบันเขตแดนรอบประเทศนะครับไม่ว่าชายแดนไทยลาวชายแดนไทยกัมพูชาพม่ามาเลเนี่ยซึ่งก็ยังเหลือเป็นจำนวนมากเนี่ยเขาเรียกว่ามีคณะกรรมการ JBC คณะกรรมการปักบันเขตแดนมีเงื่อนไขตกลงกันว่าง่ายๆว่าถ้าพื้นที่ตรงไหนปักแล้วมีปัญหาเนี่ยจะไม่ปักแล้วให้เป็นเขตพื้นที่การอ้างสิทธิ์หรือชาวบ้านเรียกว่าเป็นเขตพื้นที่ทับซ้อนนะครับและก็รอความเจริญของสองชาติที่เท่ากันก่อนแล้วจึงค่อยคิดจะปักคือแปลว่าปักแล้วจะมีเรื่องก็ไม่ต้องปักอ่ะมันไม่มีทางจะเท่ากันหรอกเพราะในแง่ประชาชนไม่ทะเลาะกันอยู่แล้วเพราะประชาชนไปมาหาสู่กันเหมือนอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ทันทีประกาศเขตอุทยานพั้วเนี่ยกลายเป็นเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจุดสวยที่สุดของภูชีฟ้าคนไทยก็จะไม่ได้เข้าต่อไปต้องใช้วีซ่าแล้วต้องใช้ต้องใช้ไทยคนก่อนเข้าไปเป็นบอดี้พาร์ทเข้าไปจะกลายเป็นเรื่องอื่นเลยนะทั้งที่สองชาติไปมาหาสู่กันเป็นปกติแต่พอเอากฎหมายไปว่ากันแล้วเนี่ยและความเป็นจริงเนี่ยนะครับไอ้กรมอุทยานเนี่ยที่แยกมาจากกรมป่าไม้เนี่ยจากกระทรวงเกษตรมากระทรวงทรัพย์มันมีปัญหาเรื่องการประกาศอุทยานไปทับที่ชาวบ้านเนี่ยเราเพิ่งไปสกลนครมาเนี่ยนะครับวัดถ้ำผาแดนเนี่ยเขาสร้างสวยงามชาวบ้านไปปีละล้านไปประกาศวนอุทยานเพื่อจะตั้งด่านไปเก็บค่าขึ้นเนี่ย100บาทคือหมายความว่าปล้นพระเลยปล้นวัดปล้นพระเนี่ยปี1ล้านคนคนละ100ก็100ล้านกลมๆแล้วนะครับบางปีก็จะมากกว่านี้กันเสียด้วยซ้ําแต่ว่ามันยกตัวอย่างให้เห็นว่าหลักคิดมันง่ายไปคือคิดจะเอาประโยชน์เหมือนวันนี้เหมือนกันคือความเป็นจริงแล้วเนี่ยรัฐต้องมาจัดนะครับเรื่องที่ดินทำกินให้มันถูกต้องนะครับในเรื่องเอกสารสิทธิ์การประกาศอุทยานใดๆก็ตามเนี่ยนะครับก็ต้องไม่กระทบผู้ที่อยู่มาก่อนนะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าณขนาดนี้เนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันเป็นต้องเป็นวาระแห่งชาติด้วยต้องเป็นวาระแห่งชาติเพราะว่าความจริงเนี่ย10ล้านคนอาจจะเป็น10ล้านครอบครัวอาจจะคูณ3คูณ4เพราะว่าโดยส่วนใหญ่เขาไม่มีที่ทำกินนะไม่มีแล้วก็รัฐก็วางก็หมายความว่าไอ้ที่ที่เป็นของชาวบ้านเนี่ยนอกจากไม่ออกเอกสารสิทธิ์ให้เขาเนี่ยนะครับอย่างที่อื่นๆในกลุ่มทุนเนี่ยเข้าไปยึดครองหมดนะครับนี่เทียบแล้วแสนกว่าไร่เนี่ยนายทุนเจ้าเดียวยังไม่ได้เลยนะครับนายทุนนี่เอกสารสิทธิ์พร้อมนะนะครับไม่มีก็ต้องมีเอกสารสิทธิ์มาจากไหนก็ไม่รู้ตั้งแต่สค.1บินนะครับน.ส.3ก.บินโฉนดบินทุกอย่างบินไปได้หมดแต่กรณีของชาวบ้านเนี่ยคือนอกจากไม่แก้ไขปัญหาตามพันธสัญญาแล้วและที่นี่เนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะครับมาประทับรอยพระบาทเนี่ยมันจะมีสักกี่ที่นะครับที่เป็นพยานเป็นหลักฐานคือหมายความว่าคนที่มาเป็นรัฐบาลรุ่นหลังเนี่ยนะครับอย่างไอ้เจ้ากระทรวงทรัพย์เนี่ยจะคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะมีหน้าที่ทำตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าแผ่นดินนะครับคนอยู่กับป่าได้เพราะว่านี่มันเป็นยุติสงครามมันเป็นเงื่อนไขเนี่ยนะครับและต้องมีการปฏิบัติตามแต่ว่าไอ้สิ่งที่กำลังจะละเมิดเนี่ยผมไม่รู้ว่าหลักคิดคือบางทีเจ้ากระทรวงเวลามันนั่งเนี่ยไอ้กลไกรัฐเนี่ยข้าราชการมันมักง่ายและก็มักจะคิดอะไรง่ายและคิดอะไรจะได้ประโยชน์โดยไม่ได้มองนะครับเนี่ยผมคุยกับพี่นกเขาบ่อยๆพี่นกเขาแก้ไขปัญหาเรื่องชาวบ้าน
เวลาไอ้กรมป่าไม้เนี่ยยกที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมให้สปกทีไรมีปัญหาทุกทียกให้ที 50,000 ไร่แสนไร่แต่พอเอาแผนที่ไปวงเข้าชาวบ้านไปอยู่ก่อนหมดแล้วใช่แล้วก็ไม่ยอมไปประกาศให้กับคนที่อยู่ก่อนนะและคนไปอยู่ใหม่ก็อยู่ไม่ได้เนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดนี่คือรัฐแล้วนี่ขยายเหมืองทองนี่นะที่เป็นเสียเหลี่ยมเข้ามาเนี่ยนะ400,000ได้จะไปถอนสปก.เขาหลอกให้เขาเซ็นเอกสารเนี่ยนี่หลายจังหวัดนะล่าสุดเนี่ยก็ทางใต้หลีเป๊ะอุลาลาโวยอะไรเนี่ยซึ่งตรวจสอบแล้วนะบอกให้เพิกถอนโฉนดทั้งเป็นผู้มีโฉนดเนี่ยจะไปปิดทางนักเรียนปิดทางเดินทางปิดทางลงทะเลของชาวบ้านนี่วันก่อนรายการอันหนุ่มกัญชัยซึ่งมันทำแรงงานทางส่วนใหญ่ก็ทำเรื่องภาคสังคมเรื่องอะไรต่างพวกนี้นี่ลงมาถึงปัญหาชาวบ้านแล้วจะปัญหาพวกนี้เยอะมากนะครับหลายพื้นที่ผมไปทำมาก็หลายคดีนะครับแล้วก็ต้องหาทางอยู่ร่วมกันพี่ตู่นี่ก็เขาเดินทางเยอะมากนะครับในเขตพื้นที่ชาวเขาชาวดอยต่างๆไปเป็นครูอาสาต่างๆเราเห็นปัญหาพวกนี้เยอะแล้วปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาสะสมซึ่งแก้ได้ด้วยนโยบายรัฐนะครับฉะนั้นขณะนี้ก็เขาก็บอกแล้วว่าถ้าพรรคไหนมีนโยบายชัดเจนที่เป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมเขาก็จะเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายเนี่ยให้คะแนนทีนี้เนี่ยประเด็นที่สำคัญเพิ่มเติมนิดนึงว่ามีหลายกรณีนะสมัยผมเป็นครูดอยเนี่ยเช่นว่าชาวบ้านสองฝากเนี่ยนะครับฝากซ้ายฝากขวาถนนเนี่ยเวลาที่พวกนี้เข้าไปยึดอ่ะมันไม่ยึดทีเดียวมันยึดฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยตีกันทะเลาะกันคือหมายความว่าไอ้คนไหนที่ได้ประโยชน์มันก็ไม่ช่วยอีกฝั่งหนึ่งไม่สามัคคีชาวบ้านแตกสามัคคีเอาตีละฝั่งเหมือนกรณีนี้ระวังมันเอาตีละครึ่งนะเอาตีละครึ่งชาวบ้านที่ไม่โดนก็มีความรู้สึกไม่ใช่ธุระของข้าพเจ้าใช่ไหมและหลังจากนั้นอีกที่เหลือก็เอาในเวลาต่อมาก็โดนหมดอ่ะเป็นกลไกรัฐใช่ไหมครับเชิญๆนะเชิญเมื่อกี้จะพูดเนี่ยขอเชิญเชิญครับผมขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดนึงครับแล้วผมชัยยุทธอนุสรศิลปะครับก็อดีตผู้ใหญ่บ้าน2สมัยที่หมู่ที่13ตำบลยางหอมครับแล้วก็ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายรักป่าและสิ่งแวดล้อมระยะผาหม่นร้องเรียนในเรื่องของการประกาศอุทยานแห่งชาติภูชีฟ้ามาที่ระยะผาหม่นคือปัญหาที่เราที่ร้อนๆอยู่ในวันนี้ก็คือว่าการประกาศอุทยานแห่งชาติภูชีฟ้ามาในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเราชาวบ้านไม่รับรู้เลยว่าเราจะมีความเห็นอย่างไรบ้างเราพร้อมจะให้เขาประกาศไหมอันนี้คือเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยเราบอกว่าแล้วคุณประกาศในพื้นที่อย่างนี้เนี่ยพื้นที่ทำกินของเราไม่มีเอกสารสิเนี่ยจะทำอย่างไรเขาก็บอกว่าเราการออกไปหมดแล้วถามว่าแล้วคุณการแบบไหนแนวเขตในพื้นที่จริงของคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนเขาไม่ยอมบอกให้เรานี่คือปัญหาที่ชาวบ้านเขาห่วงว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นเราได้ประสบการณ์จากอุทยานแห่งชาติภูซางเมื่อก่อนก็ประกาศมาเนี่ยอยู่ห่างจากพื้นที่ของชาวบ้านเป็นกิโลนะแต่เวลานี้ขยายแนวเขตบรรทัดที่ชาวบ้านกันเรียบร้อยแล้วหลักหมุดของอุทยานเนี่ยมาปักลงกลางสวนยิ้มจี่ของชาวบ้านซึ่งเขาบอกว่าเขาจะเอาไปตรวจสอบว่าชาวบ้านอยู่ก่อนหรือว่าอยู่หลังปี57เขาตรวจสอบลิ้นจี่ชาวป่าลิ้นจี่ป่ากับลิ้นจี่ชาวบ้านลิ้นจี่ที่เราปลูกเองทีนี้ถามว่าลิ้นจี่เราปลูกมา30ปีแล้วเก็บมาขายกันทุกปีเนี่ยทุกวันเนี่ยแล้วจะไปอยู่หลังปี57ได้ไงนี่คือปัญหาที่ชาวบ้านมองว่าอุทยานแห่งชาติภูชีฟ้านี่มันไม่ใช่เป็นแปลงใหญ่แต่มันเป็นหย่อม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 รอบดอยยาวผาหม่นแล้วสุดท้ายถ้าประกาศได้เสร็จปุ๊บวันดีคืนดีเขาบอกว่าเอ้ยจะผนวกให้เป็นแปลงใหญ่นะสุดท้ายชาวบ้านก็ตกอยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติภูชีฟ้าแล้วแบบนี้เราจะไม่มีทางรอดเลยอันนี้คือปัญหาครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของนโยบาย66/23ซึ่งเวลานี้เขาหลายหน่วยงานเขาก็บอกว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วมันไม่ใช่ผมถามว่าถ้าไม่มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่66/23นโยบายต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์เนี่ยผมถามว่าในประเทศไทยมีประเทศไทยอยู่หรือไม่พื้นที่ดอยยาวผาหม่นยังลบกันฆ่าฟันกันอยู่หรือเปล่าหากไม่มีนโยบายอันนี้ออกมาประกาศให้ทุกฝ่ายนี้อยู่ที่ความของฝ่ายคอมมิวนิสต์ถอยรัฐบาลมองเห็นว่าคนไทยมาฆ่ากันแบบนี้มันไม่ดีเสีย
ก็มันแต่ละปีแต่ละมีมากมายแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็มีความเสียหายเป็นจำนวนมากนั้นก็ยุติเสียโดยที่ทุกคนมาเดินในทางแนวทางสายกลางว่าเขาอยู่ได้เราอยู่ได้มันไม่ใช่ใครที่ไหนเนี่ยคนไทยกันทั้งนั้นถ้าไม่มีคำสั่งนี้ออกมาป๊อปเนี่ยการลบผมเชื่อว่ามันไม่มีทางยุติเลยแล้วประเทศไทยวันนี้จะเป็นประเทศอะไรลบกันอยู่หรือเปล่านี่คือปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยคำสั่งนโยบายที่66ทับ23ประกาศออกมาปุ๊บทุกอย่างสงบลงพี่น้องประชาชนที่เคยร่วมกระบวนการของคอมมิวนิสต์ก็ออกมามอบตัวมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยมีพันธสัญญาบอกว่าคุณออกมาแล้วเนี่ยเราจะจัดสรรที่ดินทำกินให้คุณอย่างน้อยในครอบครัวละ15ไร่ออกบัตรประชาชนให้มีโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดเข้ามาโอเคอันนี้ทำไปส่วนหนึ่งแล้วแต่เหลือที่ดินทำกินซึ่งเขาอยู่ก่อนอยู่แล้วปี2484คุณเอาพ.ร.บ. 2484มาประกาศทับพวกเราแล้วถึงจะเกิดปัญหายิงกันขัดแย้งกันสุดท้ายก็ประกาศว่าเฮ้ยไม่ต้องยิงกันแล้วคุณต้องการที่ดินทำกินเดี๋ยวเราจะให้40ปีมาแล้วไม่ให้นอกจากไม่ให้เนี่ยยังจะเอาอุทยานเข้ามาครอบอีกทีหนึ่งถามว่าแล้วแบบนี้ชาวบ้านเขาจะอยู่กันอย่างไรฉะนั้นต้องต่อสู้ผมต่อสู้มา4ปีแล้วทุกอย่างผมเวลานี้กำลังจะเดินไปสู่ทางตันเพราะว่าทุกฝ่ายเขาไม่สนใจเลยว่านี่คือเรื่องของชาวบ้านแล้วต้องออกมาแก้นะเขาบอกเออนั้นมันเป็นนโยบายของนี่ฝ่ายนี้ฝ่ายนู้นเราไม่เกี่ยวแล้วก็ผมจะเดินต่อไปที่ไหนสุดท้ายก็คือผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งฮะว่ามีไม่มีใครเขามายื่นมือมาช่วยเนี่ยผมว่าชาวบ้านก็จบละก็ต้องตกอยู่ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติแล้วก็ใช้ชีวิตแบบถูกจำกัดอันนี้คือสิ่งที่เรามองอยู่นะครับอย่าให้พี่แดงน้อยเชิญพูดหน่อยบอกหน่อยเป็นทหารพิทักษ์ใครเล่าให้คนฟังหน่อยอยู่หน้ามาอยู่ข้างหน้านี้เลยก็ได้จะได้เข้าเกมหน่อยเสร็จขึ้นมาหน้าเชิญครับผมอันนี้ถือว่าได้ฮะอย่างนะเรื่องนี้เนี่ยนะจริงๆนะพี่น้องมงนะฮะเราดูจากประวัติศาสตร์ที่เป็นมาที่ผมไปค้นมาก็คือว่าเขาเข้ามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2365สมัยรัชกาลไหนปลายรัชกาลที่2นะฮะครับปลายรัชกาลที่2นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาอยู่มานมนานนั่นแหละฮะ200ปีเร็วประมาณสัก200กว่าปีนิดๆนี่นะแต่ข้อมูลตรงนี้ก็คือว่ามาจากปีคือมาอยู่เนี่ยตั้งแต่ปี2365ก็มันมีข้อเขียนอยู่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยสำหรับในพื้นที่นี้เนี่ยก็พูดก็ไม่แตกต่างกับผู้อื่นนะฮะก็คือเรามาตามพระสัญญานโยบาย66ทับ23พื้นที่ที่เขาให้เราอยู่นั่นคือรัฐบาลเนี่ยแล้วก็กองทัพเป็นคนที่ดูแลก็คือ 114,000 กว่าไร่แต่วันนี้เนี่ยนะฮะกลับไกลไปว่าวันนี้เนี่ยกรมป่าไม้จะประกาศทัพ 250,000 ไร่ทีนี้เราก็ถามว่า 250,000 ไร่พื้นที่เนี่ยอยู่ที่ไหนจริงๆนะฮะต้องให้เขามาชี้แต่เขาไม่กล้าชี้ว่าไม่กล้าชี้เขาก็เพนพูดทางทฤษฎีลอยๆอย่างนั้นเดี๋ยวข้อที่จริงเนี่ยเขาไม่สามารถที่ถ้า 225,000 ไร่นี่พวกเราจะไม่มีที่อยู่แล้วไม่มีที่อยู่แล้วทีนี้ทำไมเนี่ยเขาต้องมาประกาศแบบนั้นผมคิดว่ามันก็จะมีนัยยะอยู่หลายส่วนในตรงนั้นเหมือนกันใช่ไหมฮะเห็นด้วยว่ามีผลประโยชน์มหาศาลอยู่ดังนั้นแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็อาศัยข้ออำนาจหน้าที่และข้อกฎหมายมากดทับประชาชนโดยพวกเราไม่รู้เรื่องนะประชาชนจะไม่มีความรู้เรื่องด้านนี้เขาก็อาศัยพ่อหมอขู่มาทำอย่างงั้นอย่างนี้และที่สำคัญที่สุดก็คือในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยเกิดกรณีศาลเตี้ยศาลเตี้ยหมายถึงว่าไปขู่ประชาชนอยู่ในไร่ในสวนต้องจ่ายนะ 20,000 หรือว่า 25,000 ถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวจับไปที่โรงพักนะคือนี่แค่มีนโยบายนี่ตบทรัพย์ได้เลยใช่ประชาชนเขากลัวก็ต้องจ่ายมันมีก็ยังมีเหมือนกันแต่เรื่องอย่างนี้เนี่ยคิดว่าถ้าในพื้นที่โดยผาหมดเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดขึ้นปัญหานี้ซ้ำซ้อนประวัติศาสตร์มันเคยเกิดมาอย่างนั้นจริงๆนะก็คือการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธของประชาชนที่ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็มาจากการก
ดขี่ขูดรีดในทางของเรื่องการขูดขี่ทางการเมืองขูดรีดทางเศรษฐกิจใช่ไหมฮะจึงนำมาสู่การต่อสู้โดยกำลังคนเราเนี่ยนะฮะใครก็รักชีวิตนะฮะถ้าก็เหมือนที่หมอแดงพูดมาเมื่อพูดไม่ได้นะฮะมีหูมันก็ไม่ให้ฟังมีปากไม่พูดสุดท้ายมันใช้ความรุนแรงเอาคุณเราก็รักชีวิตนะฮะก็ต้องเข้าป่าก็ต้องมาไม้ไหนก็ต้องไปไม้นั้นแหละจำเป็นแล้วนะฮะใครว่าจะให้ตายฟรีอ่ะอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆคิดว่าประวัติศาสตร์นี้เนี่ยเราไม่อยากให้เกิดซ้ำรอยนะผมขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยทุกกระทรวงที่และผู้ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายเนี่ยต้องไต่ตรองให้ดีต้องศึกษาให้ดีเพราะว่าประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประเทศไทยโอ้มีมายาวนานเหมือนกันเราต้องศึกษาให้ดีนะฮะแล้วก็อย่าไปซ้ำรอยถ้าซ้ำรอยยิ่งเสียหายครับอ่าอีกท่านนึงครับนั่งอยู่ด้วยกันอ่าอีกท่านนี้เชิญครับนี่ก็เป็นชาวบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุนั่นแหละครับขออนุญาตครับผมนายทวีอนุสรศิลปะอดีตลำดับที่3ครับครับเป็นชายคนนี้ ผมเห็นว่าการพยายามประกาศอุทยานแห่งชาติบนดอยยอดดอยฝมุนแห่งนี้นี่ผมเชื่อเหลือเกินว่ารัฐไม่ได้มองเห็นว่าอีก50ปีข้างหน้าเนี่ยประชาชนที่นี่จะเดือดร้อนเรื่องป่าเขาไม่ได้คิดเขาไม่มองตรงนี้เขามองเรื่องผลประโยชน์ที่เราไม่อาจพูดได้ว่าผลประโยชน์ตรงนั้นคืออะไรครับวันนี้รัฐจะประกาศจะยกฐานะจากป่าสงวนมาเป็นอุทยานแห่งชาติผมคิดว่ารัฐน่าจะคำนึงถึงชีวิตของมันของประชาชนเสียก่อนยกฐานะจากป่าสงวนที่รัฐเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเคยพูดว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยยอดผาหมุนเนี่ยอยู่ในเขตป่าสงวนรู้อยู่แล้วว่าป่าสงวนเพราะฉะนั้นยกฐานะจากป่าสงวนให้เป็นที่ทำมาหากินหรือที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเสียก่อนแล้วส่วนป่าที่เหลือนั้นรัฐจะยกฐานะมาเป็นอุทยานแห่งชาติค่อยว่ากันทีหลังผมคิดว่าแบบนี้เรายอมรับได้แต่วันนี้รัฐไม่ได้คำนึงถึงพวกเราเลยจะดันให้เป็นป่าสงวนให้ประจับดันให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเลยแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นความรุ่งเรืองของชาตินะครับแบบนี้นะครับคือผมนิดก็คือว่าทันทีที่เป็นอุทยานเนี่ยสถานะก็คือว่าถ้ามันไปครอบที่เนี่ยก็ต้องมีการผลักประชาชนออกใช่ใช่คือตามไปไล่หรือไล่บี้ดำเนินคดีนะครับก็คือหมายความว่าประชาชนที่แถบพื้นที่นี้ทั้งหมดเนี่ยในแสนกว่าไร่นี้เนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้สักคนนะครับก็คือจากคนถูกก็กลายเป็นคนผิดกฎหมายทันทีนะครับทั้งที่ก็ทำถูกมาตั้งแต่ต้นคือทุกเรื่องนะครับถ้าฟังกันมาเนี่ยก็คือหมายความว่ากรุงรัตนโกสินทร์ตั้งมา40ปีนะครับพี่น้องก็บรรพบุรุษก็มาอยู่ที่นี่แล้วนะครับซึ่งมายาวนานกฎหมายทุกอย่างที่มีเกิดขึ้นเนี่ยตามหลังหมดแต่ว่ามันไม่น่ากลัวนะครับแม้ว่ายังไม่ประกาศรับรองเอกสารสิทธิ์แต่ว่าทันทีที่ประกาศอุทยานไอ้นี่นรกเลยคือหมายความว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้หมดนะคือหมายความว่าบ้านไร่นาที่ทำกินทุกชนิดทุกอย่างต้องรื้อหมดกลายเป็นคนละอย่างกันไปเพราะฉะนั้นหลักความคิดเนี่ยนะครับแม้ว่าการจะไม่ได้บอกพื้นที่200,000กว่าเนี่ยแต่ว่ามันจะเอามาจากตรงไหนมันก็ตรงนี้มันก็แสนกว่าก็ไปแล้วก็พันรอบนะครับคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นทางรัฐมนตรีเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้ากระทรวงความจริงวันนี้เนี่ยอำนาจมันไปที่กรมอุทยานแห่งชาตินะใช่นะครับคือมันแยกจากกรมป่าไม้มากรมป่าไม้นี่นะครับมีหน้าที่ดูแลงานน้อยมากเลยนะคือหมายความว่าเนื้อในของกรมป่าไม้เนี่ยนะครับเกินครึ่งกว่าเนี่ยมาอยู่ที่กรมอุทยานเพราะฉะนั้นแต่ว่าคนเวลาก็ยังด่าก็ถ้าจะซัดก็ยังแก้วใจว่าเป็นคนของกรมป่าไม้ความจริงเขามากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาก็ให้ตรงตัวว่าไอ้พวกนี้มาจากกรมอุทยานเพราะฉะนั้นหลักคิดที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไอ้เจ้ากระทรวงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องคิด
และต้องมาดูของจริงให้มันเห็นปัญหาเนี่ยที่ภูเชียงฟ้านี่จะเป็นปัญหาใหญ่โตมากนะครับไม่ใช่เฉพาะประชาชนจะลุกฮือกันเนี่ยนะกับประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นปัญหาต่อจะเป็นปัญหาด้วยนะครับคือท็อปวราวุธคุณว่างๆเนี่ยนะครับยังหนุ่มมีแรงยังมาควรมาปีนเขาดูซะบ้างว่าจะเห็นอะไรก็นี่คือปัญหาของชาวบ้านนะครับนี่เพียงแต่ว่าเรามายกกรณีของภูชีฟ้าครับแต่จริงๆแล้วก็มีผู้ได้รับปัญหานี้เนี่ยประมาณสัก10ล้านคนนะครับทั่วประเทศหมอแดงก็เรามาพบหมอแดงเพราะว่าหมอแดงเนี่ยเป็นประธาน4ภาคนะครับหลักสำคัญเนี่ยคือเราอยากให้นำหลักที่พระองค์ท่านรัชกาลที่9เนี่ยได้วางหลักร่วมกันหมายความว่าใครครับหมายความว่าในส่วนของสถาบันกษัตริย์โดยมีพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ตัวแทนชาวบ้านก็หมอแดงเนี่ยแหละเป็นหนึ่งในตัวแทนชาวบ้านในวันนั้นตัวแทนทหารนะครับตัวแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม้นะครับตัวแทนของตำรวจตัวแทนฝ่ายปกครองนะครับก็รับรู้รับทราบกันมาโดยตลอดนะครับฉะนั้นหน้าที่ของพวกที่ยังรับราชการอยู่ในขณะนี้ก็คือดำรงความมุ่งหมายทำเรื่องเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นการที่คนอยู่กับป่าเนี่ยมันพิสูจน์ชัดเจนมาแล้วนะครับทั้งในประเทศไทยทั้งทั่วโลกเนี่ยมันไม่เคยทำให้ป่าหมดสิ้นไปมันไม่เคยทำให้ป่าสูญหายนะครับมันมีแต่คนที่ไม่ได้อยู่กับป่านั่นแหละเป็นคนที่ทำให้ตัวป่าสูญหายไปนะครับแล้วหน่วยงานภาครัฐนั้นเนี่ยทำผิดพลาดมาเยอะนะครับวันนี้จะพัฒนามาเป็นกรมอุทยานต่างๆก็แล้วแต่ว่าสิ่งที่ท่านคิดท่านทำนั้นเนี่ยหน้าที่ของท่านคืออยู่ที่คนนะครับส่วนเรื่องป่าไม้เรื่องอะไรเป็นเรื่องรองนะครับแล้วท่านต้องใช้คนทั้งหมดในประเทศนี้ที่จะรักษาป่าที่จะปลูกป่าอันนั้นน่ะจึงจะเกิดความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมด้านป่าไม้แล้วก็จะอยู่กันได้ทุกคนป่าก็อยู่คนก็อยู่นะครับอาหารก็เพิ่มยาก็เพิ่มที่ท่องเที่ยวก็เพิ่มปัญหาเพื่อนบ้านก็ไม่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยครับก็ทราบว่าตำแหน่งใหม่คนใหม่นะครับคือคุณพีรพันธ์สารีรัตน์วิภาคซึ่งเป็นเลขาธิการครม.และเป็นนายกน้อยนะครับก็ทำหน้าที่ในเป็นในการเป็นประธานในการแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับชาวบ้านก็เรียกร้องผ่านตรงนี้นะครับจะต้องรับงับยับยั้งทุกกรณีนะครับแล้วรอการเจรจาการประชุมใหม่จะต้องไม่มีการปฏิบัติการใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีการประชุมกันเดี๋ยวช่วงเย็นเราหารือกันดูอีกทีจะมีการถ่ายทอดอีกหรือเปล่าคือหมายความว่าเดี๋ยวมีมุมตรงไหนมีสถานที่ตรงไหนเราก็ไล่กันได้ทุกที่อยู่กันทั้งวันวันนี้ทุกที่นะครับจนกระทั่งพรุ่งนี้กันอีกวันแล้วก็เราจะอยู่พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเพราะเราจะไปอีกหลายพื้นที่นะครับสุดท้ายหมอแดงผมอยากให้พูดเป็นภาษาถิ่นภาษาที่คุยกับพี่น้องอยากจะให้สื่อสารกับพี่น้องพวกเรากันเองเนี่ยนะครับจะเรียกร้องยังไงจะร่วมมือกันยังไงเราจะหารือกันยังไงในเย็นนี้ในพวกนี้ต่างๆพวกนี้เชิญชวนชวนเลยครับครับนอกจากกุฏินั่งจ่าเป็นจังมองมองจอดกุฏิหายนั่งสวดจะชวนเล่นชวนตู่นุ่งเรากูยานอนดังสังเลยนอกจากต้องชวนตู่ผู้ชีฟ้าเขานอนุ่งเรากูโมกาลงเชียก็ต้องขอเตียเนี่ยเนาะทีมเดี๋ยวทนายนกเขาเทียคณะตัวจอดตัวคณอตัวสัมภาษณ์ตัวกูให้จอดตัวไปจอดกูที่มองหนึ่งจ่าตันทอพื้นที่โดยยาผาหม่นเราเจอกูที่หนึ่งจ่าเนาะตัวจังใหม่เต้เทวราชัยเนาะตัวจังหวัดพิษณุโลกเพชรบุรีชัยจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาราชัยจอดว่าโตเกตอนใหญ่เลยสาก่อตะกี้ยาเล่นตือตัวเตาตัวเดอนงทีมเดอคณะนอยู่ตัวตนเดอต้องจนดูคณะมาอยู่ตัวชาลาโตอยู่ตัวเตาจ้อเกเตาตัวเป๊ะจ้อว่าโตเกใจจู้ว่ายอดตัวหายงไอ้เหล่านี้นู้ตัวกู้หยดเป๊ะนอตัวเป๋ว่ารอเราอัวต
เปิดรออูว่าเนี่ยนะต้องจนดูสถิติเต้ต้องพมุตินะตัวตะกี้มันนะจะจะจงมงคือที่นั่นจะจะจะยอดพื้นที่นะในตัวชิ้นที่มั่วเกจจอยได้จีละต้นที่ตัวแล้วตัวจีซื้อใบเป้มงดาวขนาดตัวเป๋ว่าต้องรอวันเนี่ยขวัดแต่ตัวแก่เป๋ยอดตัวลู่รอลงฟ้าทองมาเลย